哇วันนี้พบแล้วสัมผัสจากศิลปินรับเชิญกันรับในค่ำคืนนี้แสงสว่างดาวร้ายขวัญเลิศเทพธาตุมนชัยพุทธาชาติและศิลปินอีกมากมายครับโยนสองคือสุดท้ายครับค่ำคืนนี้สำหรับทีมงานพระเอกทั้งแฟนที่สวรรค์บ้านบัวหลวงครับผู้ชมฐานวิริเกไทยแห่งอำเภอตาพานหินทีมงานของน้องแฟนชัชวาลบัวหลวงแสดงนะครับเฮ้ฮัชชัยเฮ้ยฮัชชัยชัชวาลบัวหลวงมาแล้วเจ้าพ่อจ่าแม่จ่าใหญ่ตาเล่เข้ามาแล้วมาแล้วจ้าแม่ตาวานขอบคุณครอบครัวปั้นช้างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจ้าภาพในคืนวันนี้เฮ้สนามแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหาบ้านบัวหลวงแล้วจะสุขใจแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหาบ้านบัวหลวงแล้วจะสุขใจจะร้องเพลงให้แฟนฟังถ้าหากแฟนยังให้กำลังแรงใจทราบซึ้งในความเมตตาทราบซึ้งในความเมตตามีงานหามาอย่าหัวช้าลำไรแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหาบ้านบัวหลวงแล้วจะถูกใจแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหาบ้านบัวหลวงแล้วจะสุขใจจะร้องเพลงให้แฟนฟังถ้าหากแฟนยังให้กำลังแรงใจทราบซึ้งในความเมตตาทราบซึ้งในความเมตตามีงานก็หามาอย่ามัวช้าลำไรให้มาชมลิเกหลานชายลงสองลงค่ำคืนนี้กราบขอบคุณนะครับครอบครัวปั้นช้างค่ำคืนนี้เสนอสนองในท้องเรื่องสิบนิ้วยอก้อนวอนกราบก้มอยากเคี้ยอยากทมอย่าช้ามีงานสักคนสนใจจะหาโปรดจงเมตตาติดต่อมีงานรีบปึงไปถึงที่บ้านชัชวาลลูกหลานจะร้องค่ำคืนนี้ขอจัดนำเสนอท่านจากในท้องเรื่องลูกสองวิวาสีดำจากในท้องเรื่องวิวาสีดำครับท่านผู้ชมได้รับแฟนที่เคารพวันนี้ดูซิว่าท้องเรื่องนี้จะสนุกสนานจะเข้มข้นจะจบลงอย่างไรติดตามชมครับเฮ้ยเฮ้ยฉากแรกก็รับตัวมือซุกอย่างท่านผู้ชมได้รับแฟนที่เคารพพบแล้วพบแล้วสมัครแล้วกับไอ้ดาวร้ายพบเครื่องดาวร้ายน้องเพชรนัทกพล
ดาวร้ายจากเมืองจันทบุรีรับบทเป็นตัวแทนในท้องเรื่องวิวาสีดำจากในท้องเรื่องวิวาสีดำครับท่านผู้ชมไม่รักแฟนที่เคารพนี่คือกองร้องประกาศนี่นามว่ากระสันสิงแก้วชีวิตนำพาไม่พองแผ้วแล้วอยู่เป็นแนวไม่ได้นี่เขียนสารส่งถึงองค์ชัยสิทธิ์อยากได้มิ่งมิ่นหมายมันใช่จะวอเวอยากได้แม่อุไรวันปรารถนานางนั้นไม่นายปรารถนานางนั้นไม่ได้นี่ตอบสารมานี่พามองใหม่ให้เรานำหมอกใหม่แขวนมาเมื่อช่างโอหังนี่สร้างปัญหากูจะไล่ล่าลุกไล่นิบมันกุกกิดคิดแก่งกาใหญ่คิดมาท้ามาทายเจ้าเองให้น้องมกษาสิงแก้วได้เขียนสุพระเดชสารตาไปขอไปถึงองค์กษัตริย์ชัยสิทธิ์เพื่อขอพระราชหลวงอุไรวันมาเป็นคู่วิวาอริพิเศษสมรสกับข้าพเจ้าแต่องค์ชัยสิทธิ์ได้กลับตอบสารตามาว่าให้ข้าพเจ้าให้นำหม้อใหม่แขวนคอมาการในครั้งนี้เปรียบเสมือนยามเกียรติข้าเป็นยิ่งนะวันนี้ก็ดีแล้วตัวข้าเองจะเดินทางเข้าสู่พื้นแผ่นดินชัยสิทธิ์ปลอมเนื้อปลอมตัวเพื่อไปสืบหอคู่ประตูรบหากเพราใดที่ข้าพระเจ้าพร้อมสับเมื่อไรจะกีทากองทัพเข้าสู่พื้นแผ่นดินชัยสิทธิ์ในเมื่อตอบสารนะครับถ้าอยากได้ให้นำหม้อใหม่อะไรจะเกิดขึ้นติดตามส่งนิ่มมาโอ้ขังสร้างปัญหากูจะไล่ล่าเร็วลีไม่ต้องเป็นพับดับเป็นผีไม่ต้องเป็นพับดับเป็นผีถ้ามันอวดดีร้องได้ปวดดีดองได้ไม่มัวลีลาช้าช้าละลังพอร้องจบปังรีไปอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมครับท่านผู้ชมรักแฟนที่รบไฟแทนของกษัตริย์ปิ่นแก้วเราจะอยู่ฟังพื้นแผ่นดินของปิ่นแก้วย้อนเข้าสู่แผ่นดินชัยสิทธิ์บทบาทการแสดงของแสงสว่างดาวร้ายหรือรับบทบาทการแสดงไม่นัดติดตามชมครับพร้อมด้วยน้องน้องก้าวณภาบัวหลวงเวลาประบาทการแสดงไม่นัดติดตามชมพร้อมด้วยพระเดชผู้นำทีมงานก็รับพระเดชน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงพร้อมด้วยไอ้หนูเสียงเด็ดน้องเนธพนวัฒน์พร้อมด้วยพระเดชมนชัยพิษาชาติเช็คถูกจบจบจะมีความสำคัญอย่างไรติดตามชมครับวิวาสีดำหนึ่งสองศักดิ์ศรีสูงทรงนางงามองค์ชัยสิทธิ์พระชัย
ความคิดปกครองอเนกนอนันนรังสรรค์อภูน้องไม่เคยบกพร่องคำแพงทหารก็มีนุ่นคนดีอาควันเมืองไม่เคยสร้างเรื่องอะเลวร้ายทั้งน้องเรือตวงก็เป็นห่วงสงสัยกลัวจะมีเรื่องให้อาเหี่ยวแข็งโอ้รถคนซื้อชื่อนรังสรรค์ไม่สร้างเรื่องดื้อรั้นเลวไหลอยู่กับผู้ชงทรงชัยไม่สร้างเรื่องร้ายแขนงองค์ราชบุตรสุดสบายสุขทั้งจังอีกายหอมกุ่นเกียรติประกาศชาติตระกูลพระไทยเจือจุนแจ่มแจ้งจิตใจมุ่งมั่นไอ้ขวัญเมืองตอนนี้มีเรื่องไม่กล้าลั่นแม่ตาวันวาอุไรวันแต่กลัวรักนะนายแน่ความอาไกชิดอายิ่งคิดยิ่งชังสุดแสนระวังนกกังวลสิงแก้วส่งสารมาก็พามองมนความรักจะสับสงวนสิ้นแสงกลัวเกิดสงครามเร็วก็ตามมาคาดพระก็ยังหวั่นหวาดระแวงทรงพระเจริญณรังสรรค์เรือตวงแม่ทัพขวัญเมืองอุไรวันเทวีตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดดอกไม้กลางใจเมืองของเรามีกษัตริย์ต่างแคว้นที่มีนามว่าสิงแก้วทรงสุภราชสาตามาสู่ขอต้องการอุไรวันไปเป็นพระมเหสีเทพที่เรือสวงเจ้าคิดเห็นเป็นเช่นไรพร้อมกับณรังสรรค์กระผมคิดว่าดอกไม้สวยๆงามภายในเมืองเราก็สมควรที่จะอยู่แต่ภายในเมืองผู้เจ้าค่ะเพราะว่าเมืองอื่นรู้หน้าไม่รู้ใจขอเดชะเสด็จพี่ถ้าเป็นความคิดก้าวของผมชั้นน่าดังสรรก้าวของผมชั้นก็เห็นเช่นเดียวกับเรือสวงผู้เจ้าค่ะเสด็จพี่อย่าส่งพระนานหลวงไปเมืองใดเลยเสด็จพี่ลงมองคนในเมืองหลวงให้มันครบรอบก่อนว่ามีใครที่จะสมควรกับพระนานหลวงผู้เจ้าค่ะทหารที่คู่บ่าเคียงไหลก็ต้องขวัญเมืองเท่านั้นขวัญเมืองรับดีก้าวเราจะยกอุไรวันให้กับเมืองอื่นเนี่ยกับคนนอกเนี่ยมันจะดีไหมขวัญเมืองทรงได้โปรดอาญาโทษเป็นคนกลาง
คนนอกหรือจะมาดีกว่าคนในคนในมีคนดีๆเยอะพะยะค่ะคนดีๆมีมากมายพะยะค่ะในเมื่อเราตอบไปให้นำหม้อใหม่แขวนคอมาเขาคงจะโกรธแค้นสงครามจะต้องถึงเมืองเราอย่างแน่นอนถ้าสงครามเกิดก็ต้องหม่อมขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เตรียมตัวรีบจัดงานแต่งงานเกิดขึ้นเจ้าสาวก็คือปุไรวันจริงเหรอคะพระหลานหลวงเมืองแสดงว่ารู้อย่างน้อยก็ต้องมีเราติดอยู่ในหนึ่งในนั้นบ้างเสด็จพี่เจ้าของฉันขอเวลาสักครู่พระเจ้าค่ะเจ้าเมืองเป็นยังไงพระเจ้าค่ะดวงมาถึงแล้วได้ยินเสด็จพี่กล่าวหรือเปล่าองค์หญิงที่จะเป็นเข้าวิวาห์นั่นก็คืออุไรวันพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวนั่นไงขวัญเมืองทรงฤทธิ์โปรดพระองค์พระองค์ติดต่อให้ตลอดเลยเป็นพ่อสื่อพ่อชักนำความรักมาให้ขอยืมเงินสัก 200,000 ได้โอ้ยจะเอาที่ไหนมาให้เล่าจากโต๊ะจีนแต่งในวัดเลยพระเจ้าค่ะไม่มีไม่มีเอาอย่างงี้ถ้าในเมื่อเสด็จพี่ยกให้เจ้าขวัญเมืองจริงแล้วเราก็แต่งเงียบๆไปก่อนเงียบๆไปก่อนแหมดีใจด้วยนะขวัญเมืองพระเจ้าค่ะขอพระทัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเสด็จพี่เสด็จพี่กล่าวต่อเลยพระเจ้าค่ะเจ้าสาวก็คืออุไรวันส่วนเจ้าบ่าวนั้นก็คือต้องมีเราแน่นอนเพราะฐานะเราใกล้เคียงกันเอ๊ะเหลือสองซุบซิบอะไรถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าสาวก็คืออุไรวันเจ้าบ่าวก็คือราชบุตรณรังสรรค์ฮะเสียอกเสียใจก็ได้เรื่องอะไรเรอสวงกระหม่อมตื่นตันดีใจกับพระหลานหลวงด้วยพระเจ้าค่ะสงสารมาในขวัญเมืองมนุษย์ก่อเรื่องสร้างรักหม่อมฉันขอตัวนะเพคะตามสบายปลุกไรวันสุดที่จะยักโตแย้งคนเมืองเป็นได้แค่เงาหวังเขาแต่งงานเป็นได้แค่เงาหวังเขาแต่งงานน้ำตาก็พันไหลพากนี่สุดตัดใจครั้งจากต้องมาคิดหนักนายแนงกระบอมเรือสวงทูลราเสด็จพี่เดี๋ยวพูดจบค่ะเรือสวงคิดมากนะเรือสวงนั่งกึ่งกั้มทำสุดจะกลัวเพราะเราไม่ใช่คู่เนื้อกันอกหักตั้งว่าหนุ่มชาละวันความรักโศกสันอับแสงเจ็บช้ำนะรักโดนน้องสุดท้ายถูกร้องลุ่นแลขวัญเมืองณรังสรรค์เสียอกเสียใจเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงานขอได้ช้าพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ก็ผมชั้นนรังสรรค์ขอประวิงเวลาการแต่งงานออกไปอีก3เดือนได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะเจ้าต้องการประวิงเวลาออกไปถึง3เดือนถึงจะกลับมาแต่งงานกับอุไรวันและเจ้าจะไปไหนนรังสรรค์ก็ผมชั้นตั้งใจว่าจะออกมาพาดป่าไปสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นเวลา3เดือนทหารนับหมื่นนับแสนก็ผมชั้นไม่ต้องการให้ตามไปก็มชั้นเพียงทหารหนึ่งนายนั่นก็คือแม่ทัพขวัญเมืองให้ตามก็มชั้นไปพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะไม่ขัดใจเจ้าพี่ก็จะตามใจเจ้านรังสรรค์แต่ต้องมีกฎข้อห้ามถึง3ข้อข้อที่1การไปพระพาทป่าครั้งนี้3เดือนถ้านรังสรรค์ไม่เสด็จกลับไอ้แม่ทัพขวัญเมืองหัวขาดพยังข้อที่2นรังสรรค์ไปพาทป่าครั้งนี้เลือดตกยางออกเท่ากับแมลงวันกินอิ่มแม่ทัพขวัญเมืองหัวขาดข้อที่3สำคัญยิ่งคณะรังสรรค์ไปมีลูกมีเมียไอ้แม่ทัพขวัญเมืองหัวขาดขวัญเมือง
กฎกติกา3ข้ออะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมนี่กฎข้อ1ข้อ2ข้อ3เจ้านึกทงทำตามประสงค์ทำไมทำตามแล้วคงขอขาด3เมืองไม่มาถือเอาว่าประมาทมันจะเกิดผิดพลาดแพงๆถ้าหากไม่ทำตามประสงค์นี่ของน้องกระสัดเตรียมตัวได้จัดงานแจงขอโทษด้วยเมืองที่สร้างเรื่องมองไม่เราช่วยเจ้าไม่ได้อย่าพึ่งด่าเจ้าเมืองขอโทษไม่เป็นไรช่วยเจ้าไม่ได้อย่าพึ่งด่ารู้ว่าเจ้าต้องหวาดวันเจ้านั้นผวาเจ้าคงหวาดวันเจ้านั้นผวาไม่ให้เสียเวลาแถลงรีบไปกับเราเจ้าเมืองเสด็จพี่ต้องทำใจหมุนชัยต้องจำจดเอ๊ะทำไมแสงสว่างตั้งกฎมากจังต้องทำใจผมมนชัยต้องจำจดทำไมเรื่องนี้กฎมากจังจะเมืองวันแหวงเป็นคำแสงสว่างพระองค์สิ้นหวังหมดทางโอ้หังเหี่ยวแห้งรีบไปเถิดนาฟังข้านี้ฟังคำบ่งชี้ชัดชัดไปกันเถิดนอฟังข้อถนัดฟังคำรวบรัดแถลงเจ้าไม่ต้องโทษอย่าโกรธว่าใครทำเสด็จพี่ลืมหัวดำหัวแดงเชิญเสด็จพี่ครับข้ากระหม่อมจะคอยดูแลชีวิตของเชษไม่ต้องเป็นห่วงข้าขอโทษที่เรื่องนี้ช่วยเจ้ากับอุรวันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมีเวลาให้คิดตั้ง3เดือนรีบไปเจ้าเมืองหลังจากนั้นเวลาพระองค์ท่านนารังสรรค์เลยเข้าสู่หมู่บ้านวังน้ำพึ่งตั้งกฎไว้ห้ามให้ผู้หญิงขึ้นเฝ้าแม้แต่คนเดียวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฉากนี้จงมีสุขอย่างท่านผู้ชมพบและสัมผัสจากไอ้ดำอลาดินครับกับการแสดงในของเรื่องกับพี่น้องติดตามชมของการแสดงพบกับไอ้ดำอลาดินอัศวินเสียงหวานครับพี่น้องท่านผู้ชมคำคืนนี้ของการแสดงพรุ่งนี้ชมลิเกตลกรุ่นใหม่ไข่ทองคำนะครับพี่น้อง25ชมแสงสว่างดาวร้ายขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่รักน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่บรรยากาศยามรัตติการนั่งจองมองจันทร์กระจ่างคุกบรรยากาศยามรัตติการผมนั่งจองมองจันทร์กระจ่างแสงดาววาววับเรากลับอ้างวางไร้คนแอบค้างรักใคร
อยู่ในสภาพยอมรับว่าผมกอดมอนนอนสมเป็นสอดอยู่เพียงคนเดียวแสนเดียวโดดกลัวรักจะหมดความหมายรับบทมาชื่อว่าสมานแอบรักมานานสาวหนึ่งจิตใจร้อนเผารักสาวรำพึงทั้งสวยทั้งซึ้งสดใสไม่ว่าจะเป็นจะตายอยากพูดไปตรงๆว่ารักผมมันคงกว่าใครขอบคุณนะครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจกันขอบคุณมาดอกแป้งพิศวานะครับท่านเองมีชื่อว่าไอ้มานอยู่ณบ้านแห่งนี้หมู่บ้านของฉันเนี่ยแปลกอย่างนะแม่มีผู้หญิงสองคนไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันเลยแต่หน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยแต่ผมรักจำพึงถึงแม่สมอนจะหน้าตาเหมือนกันก็ตามแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกเขาไปถ้าเกิดโชคไม่เข้าข้างผมเขาก็จะเกลียดผมไม่คุยกับผมเลยกลัวเขาจะเกลียดหน้าผมเอ๊แหมอากาศหนาวๆกินเอาแม่ถ้าได้กอดสาวสักคนหนึ่งนะแม่สาธุพระคุณลุนช่องเอ้ยถ้าได้เมียสักคนหนึ่งก็ขอให้เป็นลำพึงพระคุณวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวไปหาสมอนให้สมอนเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ฉันดีกว่าถ้าเกิดมันทำสำเร็จลำพึงมารักฉันมันอยากจะกินอะไรฉันจะซื้อให้มันหมดเลยเออเออคู่ชีวิตพิศวาสไม่ขาดเว้นอยากเหนียวแน่นคำยิ่งนะรักแค่ไหนรักประจักษ์อยากบันเจิดขอเปิดใจความรักใครอยากเป็นคู่อยู่ประคองวันนี้นะจะน้อมนบพบไปหน้าปรารถนารักเพียงหนึ่งพึงสนองท่วงเวลาพาเสียหลักรักเป็นรองใจไม้ปองต้องรีบปะอะพี่เปยพี่หมอนดูด้วยกูหน่อยแล้วความรักของผู้ชายในชื่อว่าไอ้สมานไอ้หนุ่มเซ่อเซ่อซ่าคนนี้ครับพี่น้องเขาจะสมด้วยความรักหรือไม่ไหวด้วยไหวของการแสดงฉากนี้กับศิลปินรับเชิญพบกับนางเอกขวัญเลิศเทพประธานนางเอกแห่งไทยทีวีสีช่อง36ขวัญเลิศเทพประธานและรับเชิญค่ำคืนนี้การแสดงนะครับพี่น้องและติดตามมาด้วยดาวตกฝ่ายหญิงครับน้องแบมอภิญญาดูและชมว่าการแสดงท่านผู้ชมขอเอ่ยสำนักสาวคนหนึ่งไม่อยากนึกถึงรันทดพ่อแม่ไม่มีแกนี้ตายหมดเล่นอยู่ในกฎกำกึ่ง
ึงพ่อแม่แกไม่มีก็ยังมีพี่ควันเมืองไม่ลืมพระคุณที่คุณเคืองรักน้องสืบเนื่องพี่หนึ่งหลายร้อยผู้ในหมู่เพื่อนวันหน้าฉันเหมือนรำพึงใบหน้าของสมองกับรำพึงเขาเหมือนกันกับฝาแฝดมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ครับพี่น้องการแสดงดูและชมพ่อจ๋าแม่จ๋ายายจ๋าชีวิตสมรคนนี้สิ้นแล้วด้วยร่มโพร่มใสก็ยังเหลือพี่ชายอีกหนึ่งคนเปรียบเป็นทั้งพ่อและก็แม่ที่คอยสั่งสอนให้สมรคนนี้ทำแต่คุณงามความดีพี่ขวัญเมืองรับราชการหลวงอยู่ภายในเมืองแต่ชีวิตฉันเกิดมาฉันมีชื่อว่าเสมอเสมอเออนางมองหน้าทำไมก็กลุ้มใจนะสิไปไหนมาไหนใครๆเขาก็ทักผิดว่าลำพึงลำพึงจริงๆแล้วฉันสมรแต่หน้าเนี่ยดันไปคล้ายกันไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยนะก็ใช่ไงไม่เป็นอะไรกันทำไมหน้าเหมือนกันก็ไม่รู้แต่เสมอทุกวันนี้ฉันลำพึงมีใจรักผู้ชายอยู่คนนึงอึดอัดมันอยู่ในใจเก็บไว้ในใจก็ไม่กล้าจะบอกเขานี่ทำไมถึงไม่บอกล่ะชอบเขาก็บอกเขาไปตรงๆเลยคนมันไม่กล้าคนมันยังเด็กอยู่จะไปกล้าพูดได้ยังไงยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยสมรเสียงใครเสียงใครมานั่นดิเอ็งออกไปดูสิเดี๋ยวออกไปดูให้ว่าใช่พี่หมานไหมถ้าพี่หมานมาบอกเลยนะว่าฉันน่ะอยู่บ้านเออรู้แล้วสมรจะอ้าวพี่หมานสมุยเอ้ยสมรเย้าเล่นเย้าเล่นพี่เป็นคนขี้เล่นพี่มาหาใครมาหาสมรหรือเปล่าพี่มาหาสมรจ้ะมาหาสมรสมรอยู่ในบ้านพี่เข้าไปเลยเข้าเลยไงเข้าเลยไม่พาไปหน่อยไปเร็วนี่สมรพี่หมานมาพี่หมานมาเอางี้นะเอาไงเอ็งคุยเลยเดี๋ยวพี่ไปตลาดคุยให้เรียบร้อยนะแกไม่อยู่กับฉันฉันก็อายนะสิไม่ต้องอายจานได้อายหมดนะเข้าใจไหมแกอย่าไปนะโอ้ผักกูเลยเนาะไม่อยากให้กูแกอย่าไปนะไปไหนนั่นอ่ะเสมอพี่หมานหมอนสวัสดีจ้ามาถึงคนอะไรก็ไม่รู้ทำไมยังไม่ทันยิ้มแล้วหน้าแบะมาเชียร์เขาเรียกว่าน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะสมอนพี่หล่อไหมพี่ถามฉันฉันก็เขินนะฉันไม่เคยไม่พี่อยากจะรู้จริงว่าพี่มานเนี่ยหล่อไหมก็หล่อนะสิพี่หล่อเหรอหล่อมากด้วยถ้าเกิดพี่อยากมีเมียจะมีใครเอาพี่ไหมมีสิมีหรอจะไม่มีได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นพี่ไม่รู้จะบอกใครพี่มีอะไรเนี่ยพี่อยากจะบอกสมรคนเดียวบอกมาเลยพี่มีอะไรจะบอกฉันฉันสมรคนนี้รับฟังได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้นั่นเรื่องไอ้นี่เรื่องไอ้นอนฉันฟังได้หมดเลยเองนะจริงสิอย่าไปบอกใครอย่าดังไปนะฉันไม่บอกใครหรอกเออพี่หมานพี่หมานรักผู้หญิงอยู่คนนึงจ้ะพี่หมานนี่พี่หมานแอบรักผู้หญิงอยู่คนนึงเนี่ยเป็นคนบ้านเรานี่แหละจริงๆนะจริงสิตายละดูที่ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ทำน่ารักจะบอกกันตรงๆก็ไม่กล้าบอกคงจะอายสมรพี่หมานพี่ไม่ต้องอายเลยนะถ้าพี่จะบอกรักใครความรักเนี่ยเก็บไว้ในใจมันก็อึดอัดแน่นหน้าอกยกมันออกซะดีกว่านะพี่ถ้าอย่างนั้นพี่จะบอกกับพี่หมอนเลยนะว่าพี่หมานคนเนี้ยพี่หมานพี่หมานรักลำพึงติดต่อให้พี่หน่อยสิเอาเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้พี่หน่อยสินะอะไรของมันวะเนี่ยอุตส่าห์ดีใจได้ฟังใครว่าจีสุดท้ายก็มีแต่มองไม่คุยทำทัน
ขายน้ำน้ำตาน้องอยากหลบเข้าห้องเพราะหึงจงออกจากเขตบ้านข้าไปเลยนึกเกลียดขี้หน้าจริงนั่นน้ำใจไม่มีเลยพี่สมานขอตัดสัมพันธ์ขาดพึงไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่ไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้หน้าบานไม่รักแล้วเดี๋ยวฆ่าแม่งเลยว่ะเดี๋ยวอะไรของวันนี้ขอเอ่ยสมานขี้งอนเสมอพี่ไม่ได้รักเคืองเนื้อพี่ให้น้องหาใหม่เลือกผู้ชายมั่งมีแต่ข้าเจ้ารักพี่อย่าเพิ่งถ้าเกิดรำพึงเขาไม่เอาข้าพี่จะย้อนกลับมั่งเอามึงขี้งอนจริงๆเลยไปจีบไปก็ได้กูไม่งอมึงก็ได้อีหมอนไหวด้วยไหวครับพี่น้องกับการแสดงจากนี้พบกับดาวตลกรับเชิญครับดาวตลกจากจังหวัดสิงห์บุรีครับดาวตลกสมิร์ฟแอนแอนโอ้ชีวิตเกิดมาคิดไปแล้วหัวใจลันทดมีพ่อพ่อก็มาตายคิดมาคิดไปแล้วหัวใจสลดมีแช่แช่ก็เสือกมาตายคิดมาคิดไปแล้วหัวใจเหี่ยวหดเอาพวงเจ้าเอ๋ยหมอยขโพดสลดใจแฟงชัชวาลนะฮะคืนต่อไปพรุ่งนี้อดใจสักนิดนึงชมกับไข่ทองคำแต่วันนี้ดูไปก่อนครับผมเสมอหำทองเหลืองดูไปก่อนครับก็กราบขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกๆท่านที่หาน้องแฟงนะฮะลิเกเราอาจจะยังไม่เด่นไม่ดังเหมือนใครเขาลิเกคณะอื่นอาจจะรับเป็นแสน2แสนแสนกว่า 50,000 กว่า 60,000 กว่าน้องแฟงครับมีเท่าไหนหาเท่านั้นเรารับตั้งแต่19,000ข้าวไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวลิเกหาแดกกันเองครับเรารับมีมากมีน้อยมีไม่ถึง19,000ไม่เป็นไรแม่เราคุยกันได้มี 4,000 5,000 น้องแฟงรับหมดเรารับตั้งแต่เวทีเมตรครึ่งเหมือนต้นไปเราจะตั้งเวทีแค่เมตรครึ่งพอจะภาพมีตังค์แค่ไหนเราหาเท่านั้นนะฮะอันนี้คือนี่ชุดเล็กนะครับอันนี้เห็นไฟสวยเครื่องเสียงดีอย่างนี้นี่คือชุดเล็กราคาย่อมเยาราคาชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กนะแม่ลองแม่มีตังค์นะแม่ลองหาชุดใหญ่มาชุดใหญ่ก็เท่านี้เนี่ยข้าวท้องเรื่องเลยฉันเองชื่อโพมีน้องอยู่คนนึงชื่อว่าลำพึงแต่พูดถึงอีพึงนะน้องฉันนะหน้ามันไปละไม้คล้ายคึงเหมือนคู่แฝดเหมือนกับอีหมอนน้องไอ้เมืองไม่มีผิดเลยทั้งที่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่หน้าดันเหมือนกันมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนนะฉันไม่สนใจหรอกแต่วันนี้นะฉันไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะแม่ฉันมีแฟนฉันมีแฟนชื่อว่าอีเหมอทุกวันเนี่ยฉันจะตามตื้ออีเหมออีเหมอยังไม่รับรักฉันวันนี้ฉันจะซื้อของไปฝากมันถ้ามันไม่รับรักฉันนะฉันจะข่มขืนแม่เลยไป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 เหรอไปเหรอไอ้ชิบหายกูไปแล้วแม่งไล่กูยังหมาเลยไปดูฉากต่อไปไหวด้วยกับการแสดงและท้องเรื่องครับพี่น้อง
ขอบคุณทุกแรงเชียร์ในใจขอบคุณเจ้าภาพการแสดง3คืนของทีมงานน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงเท่แห่งบ้านบัวหลวงกับการแสดงคุณพ่อจ๋าแม่จ๋ายายจ๋าชนิดกับนางเอกน้องพัชศิรยาและนางเอกน้องน้องประพัชยาขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับพี่น้องขอให้มีความสุขศิลปินในดวงใจท่านมีมากมายครับในจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกมาฝากทีมงานแฟงชัชวาลบัวหลวงอีกไว้สักหนึ่งคณะดูกันนานๆครับกับการแสดงคำว่าลิเกหลายวันพรุ่งนี้ไข่ทองคำ25แสงสว่าง29พบกับสอนรามน้ำเพชรครับพี่น้องชื่อพี่โพฉันเองมีชื่อว่ารำพันนี่พี่เห็นพี่โพบ้างหรือเปล่าวันนี้ไม่เห็นเลยนี่รำพึงว่ายังไงวันนี้พี่โพไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนพี่จะชวนไปตลาดจะไปไหมของในครัวก็จะหมดดีเลยพี่เราไปซื้อข้าวของในครัวกันดีกว่าอ้างเอ้ยตั้งใจอ้างเอ้ยไม่อยู่ช้าตอนนี้ข้าพระเจ้าเดชะสิงแก้วได้ปลอมตัวมาพื้นแผ่นดินชัยศิษย์เพื่อสืบขอโคประตูรบดูว่าภายภาคหน้าช่องทางช่องโหว่อยู่แห่งไหนหากกองทัพข้าพระเจ้าพร้อมสับเมื่อไรจะกีพากองทัพเข้าสู่พื้นแผ่นดินชัยศิษย์ไม่มัวชักช้ารีบไปจะดีกว่าเจอกันอีกแล้วปั้มคืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคืนที่3แล้วปั้มมา4รอบยังไม่ได้สักทีรอบนี้ก็ปั้มแน่ใช่มั้ยรอบนี้ก็ปั้มพี่ชอบปั้มจ้ะสวัสดีแม่สาวน้อยสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเธอมีชื่อว่าอะไรฉันมีชื่อว่ารำพึงจ้ะชื่อว่ารำพึงว้าวๆๆๆเป็นอะไรหรือเปล่าชื่อเพราะพี่ชอบขอบคุณจ้ะไม่มีธุระอะไรฉันไปแล้วเดี๋ยวก่อนพี่อยากจะถามสักคำถามว่าอะไรมีผัวยังฉันยังไม่มีเลยจ้ะพี่เพราะฉันยังไม่อยากมียังไม่มีผัวยังไม่อยากมีไม่อยากมีเอาพี่ทำผัวได้ไหมทุเรศน่าเกลียดที่สุดเลยพี่ขอร้องแหละหลีกทางพี่ปั้มมา3คืนพี่ยังไม่ได้เลยก็บอกไม่รักไม่รักไม่ไม่สมัครร่วมมอนสักนิดนะขอร้องว่ายนะตัวกองไม่อยากร่วมมอนรู้ไหมเป็นเมียตัวกองทำไมมันคงจะกลอยขอร
ไอ้หนุ่มเฟี้ยวฟ้าวแอบรักแม่สาวฟุ้งฟิ้งถูกใจจริงๆน้องเจ้าถูกใจทุกคืนฮะพี่ถูกใจทุกคืนอ่ะพี่ขอไม่ดีกว่าไอ้หนุ่มเฟี้ยวฟ้าวนี่แอบรักแม่สาวฟุ้งฟิ้งถูกใจจริงๆน้องเจ้าพี่อยากเข้าวิวานี่ใช่มาวอนเว้าและใช่พี่พะนาวแนงนายและใช่พี่พะนาวแนงนายบอกน้องนางจงฟังนิ่งๆ นี่บอกน้องนางโปรดฟังสักนิดมานี่มาฟังใกล้ๆว่ายังไงมาช่วยกันฟังสิอยากเป็นเคยพิธีนจากใจช่วยด้วยมีอีกแล้วสวยจะไปไหนอ่ะไปตลาดอันนี้ถามได้เฮ้ยไปซื้ออะไรซื้อของเหรอเออเขาไปซื้อของอะสิไม่ต้องไปหรอกทำไมอ่ะกูซื้อมาให้มึงแล้วซื้อมาแล้วเออซื้ออะไรของอยากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้กูซื้อเสื้อยืดมาให้เสื้อยืดเป็นยังไงขอดูหน่อยกูรู้ว่ามึงเกิดวันเสาร์กูเลยซื้อสีม่วงมาให้สีม่วงด้วยแกนี่มันรู้จริงนะเนี่ยลองใส่เลยลองใส่นะครับไปกูจะได้ไปเปลี่ยนใส่เลยอีเหมือนถอดแม่ในเฮียเกกะใส่อีเหมือนใส่อีเหมือนใส่จะได้รู้ว่าคับหรือหลวมใส่ได้ไหมยัดเข้าไปใส่ใส่ได้น่าจะคับโอ้โหอะไรอีเหมือนเป็นไรเสื้ออะไรตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วอ้าวกูบอกว่าซื้อเสื้ออะไรอ่ะเสื้อยืดอีเฮียยืดพอไว้แล้วน่ะดูเหอะไอ้จิ๊บหายกูไม่คิดว่ามันจะยืดขนาดเนี้ยอีเหมอทำไมกูไม่ได้ทะลึ่งจังไรนะกูซื้อเสื้อในมาให้มึงด้วยซื้อเสื้อในถ้ากูไม่รักกูไม่ซื้อนะอีเหมอกูเล่แล้วรู้ไซส์ฉันไหมเนี่ยมึงก็ไม่เกิน38เฮ้ยรู้ดีอันนี้ยี่ห้อนะมึงต้องลองไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องลองเด็ดไม่ได้กูจะได้ไปเปลี่ยนโอ้เดี๋ยวไซส์อะไรของมึงเนี่ยมึงลองใส่สิอ่ะเดี๋ยวสิโอ้โหดูดิอ้าวมึงจะโง่ทำไมล่ะอีบ้าทำไมมันใหญ่มึงก็โกยสองข้างมันรวมกันสิไอ้ดูเล็กมึงจะบ้ายังไงล่ะเสื้อไหนใหญ่ขนาดนี้มึงเอาไปให้แม่มึงใส่เถอะแม่กูก็ให้มึงมาดิเนี่ยอีบ้าเหมอทำไมกูเห็นมึงโพสเฟซว่างานหยุดมึงจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเอ้าก็ต้องไปเที่ยวดิอากาศเนี้ยเนี่ยไปเที่ยวทะเลผู้หญิงนะขาดไม่ได้คือบีกินนี่ไอ้ทิพไม่ได้ทะลึ่งในเกงในที่เข้าตูดเออจีสติงไงเออจีสติงกูซื้อมาให้ซื้อมาให้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวกูจะใส่ได้ไหมเนี่ยสังเกตให้ดีทำไมข้างหน้าจะใหญ่เออข้างหลังจะเล็กใช่เวลาใส่มึงดูให้ดีนะทำไมอ่ะถ้ามึงกลับหน้าไว้หลังไว้หน้ามึงเยี่ยวสองแฉกเลยนะทุเรศเดี๋ยวรวมไว้ให้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอะไรอีกเยอะแยะไปหมดกางเกงในแต่เป็นกางเกงในสำหรับมึงไปเล่นลิเกจริงเหรอเวลาไปไกลๆเนี่ยห้องน้ำหาที่เยี่ยวยากใช่ไหมโอ้หายากมากกางเกงในกูช่วยได้จริงเหรอลองใส่นะใส่เลยใส่อีเหมอใส่เออนั่นแหละใส่เลยเออใส่ป้าป้าเข้าไปนานแจ๋ว
ได้ไหมล่ะก็ใส่ได้เนี่ยถ้ามันหลวมนะทำไมอ่ะถ้ามันหลวมก็เอายางรัดมึงจะมาให้เนี่ยแล้วเวลากูเยี่ยวทำไงอ่ะเอายางออกแล้วก็แหวกแล้วก็เยี่ยวได้เลยไอ้ตุ๊ดอีเบอร์อะไรกูพูดตรงๆนะกูซื้อข้าวซื้อของกูมาหามึงทุกวี่ทุกวันไม่อยากได้สักอย่างเอาไปทั้งหมดเลยนะกูให้มึงทั้งถุงเลยกูให้มึงทั้งถุงเลยถอดได้ไหมถอดได้ไหมอีเบอร์โอ้เสื้อยืดจริงๆกูไม่ออมคอมแล้วทำไมกูมาหามึงทุกวันกูมาตามตื้อมึงทุกวันเนี่ยเออมึงมาทำไมอ่ะมึงไม่คิดอะไรกับกูบ้างเหรอก็จะคิดอะไรกับมึงได้ไงโอ้โหมึงไม่ได้ดูสภาพมึงเลยเนาะหน้าตาอย่างกับป่าตีนขนาดเนี้ยใครเขาจะไปชอบมึงพูดซะกูอยากไปอยู่นู่นป่าชายเลนเลยไปซะหน้าป่าตีนทำไมมึงไม่คิดแต่กูคิดคิดอะไรอ่ะกูอยากได้มึงเป็นเมียจะยอมไหมไม่ยอมถ้ามึงไม่ยอมกูปั้มถ้าไม่รักกูกูจะปั้มมึงพ่อจ๋าแม่จ๋ายายจ๋าหนีไปไหนวิวาสีดำก็ชุลมุนวุ่นวายไอ้นุ่นก็ปั้มไอ้นี่ก็ปั้มก็พี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นต่างคนต่างปั้มมาไอ้โพก็ปั้มสมอนมาลำพึงก็ถูกถึงแก้วปั้มมาก็พี่น้องไม่รูปร่างเหมือนน้องกูเลยวะมึงห้ามเนี่ยเป็นผัวให้กับมึงไอ้เฮาไอ้เฮียนี่จะหักตัวเองเดี๋ยวมึงเจอทำไมแต่มึงกับกูนะเงียบเงียบอย่างเงี้ยมันจะไม่มีความสุขทำไมอ่ะกับพี่มันต้องมีอะไรที่มันบิ้วอารมณ์ซะหน่อยจะบิ้วอารมณ์ยังไงเครื่องเสียงเดี๋ยวกูจะข่มขืนเปิดเพลงบิ้วอารมณ์กูหน่อยแบบกระชากอารมณ์เลย
ได้ๆพี่เดี๋ยวจัดให้พี่จัดไปฟังแล้วมันแบบสะเทือนอารมณ์อ่ะมึงนึกไงฟังแล้วเกิดอารมณ์อ่ะเกิดอารมณ์อ่ะแบบไม่อยากจะลุกไปไหนอ่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยหมายแต่ละคนเนี่ยคณะมึงเฮ้แฟงมาได้ๆพี่เพลงแบบสะเทือนอารมณ์ได้พี่ได้พี่เออมาจัดมาโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนเล่นไม่ได้อายไข่ทองคำหรือเอาไม้ยำเบื่อให้มันตรงดื้อเออมาเอาดีๆกูไม่ไหวแล้วเนี่ยจัดไปเดี๋ยวจะล่องเรือเหี้ยอะไรตอนนี้ล่ะกูจะล่องอีนี่อยู่แล้วเนี่ยมึงไม่ต้องเปิดเลยมึงเงียบๆของมึงเลยชักช้าอะไรนะชักช้าจังเลยพี่ชักเร็วน้องร้องให้ทันแล้วกันมึงเสร็จกูมึงเสร็จกูนะอีพึ่งพี่พอพี่พอช่วยอีพึ่งด้วยพี่พอไปไหนแม่นางมึงเป็นอะไรเข้ามาพี่พอช่วยอีพึ่งด้วยเป็นอะไรฉันโดนปั้มจะหนีไปไหนใครเขามาเฮ้าเวลาเดียวกับเราอะเออนั่นแหละดิชิบหายเฮ้าเวลาเดียวพวกกูสองคนด้วยทำไมไม่สนใจเอออย่าไปสนใจแล้วพี่พอดีไหมนะอะไรช่วยด้วยช่วยนะมึงด้วยมึงเป็นอะไรฉันโดนปั้มอีเบอร์อะไรมึงลุกแป๊บไอ้น้องดิอะไรอีกมึงคุยกับกูก่อนอ่ะก็คุยดิมึงได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินว่าเสียงอีพึงเออก็เสียงอีพึงน้องอีพึงมันบอกมันกำลังโดนปั้มก็ใช่ไงอีพึงก็ไม่ใช่ใครอีพึงคือน้องกูอีพึงโดนปั้มไม่ได้กูต้องไปช่วยน้องกูก่อนเดี๋ยวกูมาหามึงเดี๋ยวมึงรอตรงนี้แป๊บเดียวไม่เอามึงจะไปได้ยังไงพอของกูขึ้นแล้วมึงก็จะทิ้งกูไปแบบเนี้ยเอาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวกูมากูช่วยอีพึงเสร็จแล้วกูมาหามึงเลยไม่เอากูไม่มึงไปมึงทำให้กูอยากแล้วมึงก็จากกูไปไงก็เดี๋ยวกูมาไงกูไม่ได้ทิ้งมึงไปไหนไม่เอากูจะไปช่วยอีพึงแป๊บเดียวกูไม่ให้ไปกูจะไปก็กูไม่ให้ไปอ่ะกูจะไปก็กูไม่ให้มึงไปอ่ะกูจะไปกูไม่ให้ไปกูจะไปกูไม่ให้ไปแล้วมึงจะทำอะไรกูอ่ะกูก็จะข่มขืนมึงไงเหี้ยแล้วกลับตาลปัดแล้วจะไปเหรอจะไปไงอีเมอร์กูขอร้องปล่อยกูไปเถอะเดี๋ยวกูมาอีกูไม่ได้ไปไกลกูเชื่อแล้วเดียวไม่ได้ก็กูไม่ให้มึงไปกูบอกของกูขึ้นแล้วกูลงยากมึงก็คือลงก่อนก็ได้อีเหี้ยเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอีทีอย่างนั้นน่ะอยากจะได้กูจังเลยไอ้ชิบเหยกูไปแล้วนะไม่ไปกูจะไปทำไมล่ะแล้วจะปั๊มแน่อีเหี้ยร้องสองครั้งแล้วจะปั๊มนำใจวิ่งเข้าปั๊มแล้วขาไว้
่ำแต่ละพันอีหมาอีหมาโอ้เฮ้ยดูแลชมและท้องเรื่องวิวาสีดำอีกแล้วเหรอมึงกูปั้มเหนื่อยแล้วนะปั้มทุกคืนมึงเห่ามาจากไหนวะกูไม่มีเมียอ้าวอีพึ่งอีเหี้ยทิ้งกูเลยอีพึ่งอ้าวแหมเฮ้ยเมื่อกี้คนที่มึงปั้มคือน้องสาวกูสวัสดีครับพี่เคยหวัดดีจ้ะน้องเมียเฮ้ยบ้าไงไอ้ดิไอ้บ้ามึงไล่ปั้มน้องกูมาเออมึงกลัวสตีนเหรอเออในน้องนั่นเลยมึงเจอกูหน่อยเออนี่กูจะบอกเลยให้นะคืนแรกก็สู้คืนสองก็สู้คืนนี้ร้องแรปไปเลยแหวกทางไปเลยเดี๋ยวแป๊บอะไรแล้วถ้าเกิดมีใครถามหากูบอกกูไม่อยู่เออไปไหนวะน่ะดูแม่วิ่งหายไปไหนเลยชิบหายตอนแรกอยากได้กูจังทีนี้หายหัวไปไหนก็ไม่รู้นี่ครับมีคนถามหากูบอกกูไม่อยู่นะโอเคถามอะไรหน่อยได้มั้ยถามได้ครับเออไอ้คนชื่อโพใส่ชุดสีขาวมันวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างมั้ยอ่ะใส่ชุดสีอะไรนะฮะสีขาวอ๋อไปทางนู้นครับไปทางนู้นไปนู้นไงใช่ครับโหต้องรีบตามมันไปก่อนไอ้นี่นี่ตอนแรกอยากจะได้กูจังเลยเดี๋ยวก่อนถ้ากูเจอนะกูจะจับทับหัวให้โดมชอบนักละโจ๊กเนี่ยชอบนักละโจ๊กไอ้เหี้ยแต่ไม่เอากูเอาไอ้โด่งมึงแซวก็จะเสียเลยเนี่ยกูแซวตั้งนานแล้วไม่ได้เหี้ยไม่เอากูเฮ้ยมึงอย่ามาเลอะเลือนเออมึงเอาอะไรมึงว่ามาร้องแร็ปเลยแหวกทางไปเลยก็มาสิครับเออเฮ้ยลาเอ๋ยลาจ้าลาเอ๋ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้ให้คำลงท้ายด้วยเป็นสระอาเอ้าลาเอ๋ยลาโจ๊กโจ๊กลาเอ๋ยลาหัวเมียเขารักกันมากหัวเมียเขารักกันมากหัวเป็นที่จากและเมียเอาอย่าทาโอ้โหมึงแน่นอนนี่วะลีเอ๋ยลีว่ามาลีเอ๋ยลีขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้ให้คำลงท้ายด้วยเป็นสระอีเอ้าลีเอ๋ยลีฮะฮะลีเอ๋ยลีขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายตลาดอีหัวเมียเข้าไปตลาดหัวเมียเข้าไปตลาดหัวซื้อผักกาดเมียซื้อผักชีโอ้โหมึงได้อีกเหรอเอ้ามาดิลูเอ้ยลูหัวลูลูเอ้ยลูขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้ให้คำลงท้ายแล้วเป็นสระโอเอ้าลูเอ้ยลูเอ้าเอ้าลูเอ้ยลูขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นสระอูหัวเมียเขารักกันแสบหัวเมียเขารักกันแสบหัวไปซื้อแฟบเมียซื้อสบู่โอ้โหมึงได้เหรอมาดิเจอคำยากเลยมาลึงเอ๋ยลึงลึงเอ๋ยลึงขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้ให้คำลงท้ายแล้วเป็นสระอึงลึงเอ๋ยล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 ึงลึงเฮ้ยมึงได้หรือเปล่าเนี่ยมาถึงพี่จิตด้วยลิเกมึงก่อนมึงทำแบบนี้มึงอายเขาด้วยใจเย็นได้เว้ยลึงเอ๋ยลึงเอ้าลึงเอ๋ยลึงเดี๋ยวๆๆๆทำไมมึงเคลียร์กับกูก่อนเลยทำไมอ่ะคำแรกก็ผัวเมียทำไมอ่ะคำที่สองก็ผัวเมียแล้วคำที่สามก็ผัวเมียคำที่สี่ห้ามีผัวเมียถ้ามีผัวเมียกูให้ถีบหน้าเลยได้ลึงเอ๋ยลึงเอ้าลึงเอ๋ยลึงเชื่อขั้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นสระอึงพ่อกูนักขายปลาหมึกพ่อกูนักขายปลาหมึกมาต่อติดดึกเป็นผัวแม่มึงโอยบาดซบมึงจะเอาน้องกูมึงข้ามศพกูไปก่อนสู้กูไม่ได้หรอไอ้อ้วนวิวาสีดำต้องการแสดงได้ทองเรื่องพ่อจ๋าแม่จ๋าประดับเกียรตินั่งเชียร์นะจ๋าต้องการแสดงกับพระเอกน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงพบกับพระเอกศิริวกรพรพ่อแก่เปลี่ยนบทบาทการแสดงกับพระเอกมนชัยพฤกษาธาตุเป็นแม่ทัพขวัญเมืองตัวที่สองครับพี่น้องหน้าที่ของเราเนาะไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องตรวจตานาเกลโผล่เดี๋ยวไอ้ไข่อยู่เนี่ยถ้ากูนึกออกกูต้องจำได้ถ้ากูจำได้ต้องนึกออกใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วใครสันทนา
บ้าที่ไหนเล่าชูวิทย์เฮียเดี๋ยวก็ต่อยกันล่วงหมดมุกดีๆหมายังเห่าเฮ้ยไอ้เมืองไม่เนี่ยเอาไอ้ผีไอ้พ่อไอ้พ่อช่วยก่อนช่วยอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรมึงอีพึงโดนปั้มฮะใครก็ไม่รู้ปั้มน้องกูอีพึงโดนปั้มไปช่วยก่อนอีพึงน้องมึงโดนปั้มเออแล้วมึงเป็นพี่ไปมัวทำอะไรอยู่กูก็ปั้มน้องมึงอะไรเลยเปล่าคือกูก็ไปหาน้องมึงจะซื้อของไปให้น้องกูอีเหมอนะเออแล้วตอนนี้โดนปั้มมาอยู่ทางนู้นเอางี้เดี๋ยวเออกูมาทำหน้าที่เดี๋ยวตอนนี้กูมากับเจ้ากูไม่มีเวลาทั้งนั้นมึงไปก่อนไปกับคนนึงกูจะทำงานมึงเป็นทหารแต่มึงไม่ช่วยเหลือประชาชนก็ตอนนี้กูทำงานอยู่กูรู้มึงทำงานแต่กูเดือดร้อนมึงไม่คิดจะช่วยประชาชนเหรอมึงไปหาคนอื่นก่อนเพื่อนโอเคไม่เป็นไรกูไปหาคนอื่นก็ได้แต่กูก็จะฟ้องฟ้องใครอ่ะกูจะไปฟ้องไอ้นี่เลยหนุ่มกัญชัยโหนกระแสโหนกระสวยโหนกระแสทั้งแม่เหมือนกันเดี๋ยวฟ้องหนุ่มกัญชัยว่ามึงเป็นทหารไม่ช่วยประชาชนเฮ้ยเดี๋ยวหนุ่มกัญชัยใจเย็นเอาไหมใจเย็นมดดำมดดำพ่อมึงเอาอย่างนี้ไปช่วยหน่อยกูจะช่วยมึงขอร้องแต่กูไปช่วยแป๊บเดียวนะเออเออเออโอ้ยไม่ต้องร้องแล้วไปก็ไปว่าไม่ได้ร้องเลยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอุ้ยว่าสีดำก็มีน้องการแสดงอ้าวอีเพิ่งไปอีเพิ่งอ้าวโอเคเฮ้ยหยุดก่อนนี่เป็นใครอ่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มแปลกหน้าถอยทางไปดีกว่าเขาไม่อยากจะตายเดี๋ยวก่อนพี่มาลวนลามผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้หรอกผมเป็นทหารผมชื่อว่าแม่ทัพขวัญเมืองพี่ทำอย่างนี้ผมต้องกำลาพี่ไปยังไงก็เข้าอ่ะไปเป็นทหารตั้งแต่มึงยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะใช่เหรอเออแล้วฉันจะจำได้ยังไงหรอไอ้เมืองไงพี่เมืองเออพี่อีหมอนไงใครอ่ะอ๋ออะไรล่ะไอ้เมืองไงพี่อีหมอนจำได้อ้าวสมอนเอ้ยสมอนอะไรกันดิน้องกูฉันจำพึ่งจ้ะโถไอ้โพพี่พึ่งก็น่ากูก็แปลกใจอยู่ไงขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรน้องกูกับน้องมึงหน้าตามันคล้ายกันเลยอ่ะใช่ดิทั้งแต่ไม่ใช่จีโคโคติโกโหติกาใช่ญาติกันแท้ๆแต่หน้าเหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกูถามคำนึงอะไรจีแม่กูขึ้นหาพ่อมึงเดี๋ยวพ่อกูขึ้นหาแม่ใช่ที่ไหนกูจะไปรู้หรือไงหรอหน้ามันเหมือนกันเลยนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกคนหมู่บ้านเดียวกันถึงไม่ใช่ญาติโกโหติกาก็เหมือนพี่น้องกันแล้วลมอะไรหอบมึงมาที่นี่วะเนี่ยตอนนี้พระองค์ท่านนรังสรรค์เสด็จมาบ้านวังน้ำผึ้งนะดิเจ๊เฮ้ยเจ้ามาอีผึ้งมึงไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอะไรล่ะพี่เจ้ามาบ้านเราเจ้ามามึงรู้จักป่ะเจ้าอ่ะไม่รู้จักมึงบ้านนอกไงเฮ้ยอะไรบ้านเราจริงอ่ะใช่อยู่ไหนวะอ่ะตอนนี้อยู่ที่พระพาหลังหมู่บ้านเราพระพาหลังหมู่บ้านใช่เฮ้ยทำไมประกันรบกวนมึงไม่รีบใช่ไหมกูไม่ได้รีบแต่ตอนนี้กูต้องไปทำหน้าที่ก่อนมึงพากูขึ้นเฝ้าเจ้าได้ปะวายก็วายละเฮ้ยไอ้โพกูพามึงขึ้นเฝ้าเจ้าได้แต่ตอนนี้พระองค์อ่ะออกคำสั่งมาว่าบอกว่าผู้ชายขึ้นเฝ้าได้แล้วแต่อย่างอีพึงน้องมึงผู้หญิงขึ้นเฝ้าไม่ได้อ้าวฉันอยากไปอ่ะพี่ก็อีพึงมันอยากไปอ่ะไปไม่ได้ถ้ากูพามไปเนี่ยกูตายแน่นอนเลยมันไปกับกูไม่ได้คือผู้หญิงนี่ไปกับมึงไม่ได้ไม่ได้แต่อย่างกูนี่ไปกับมึงได้ได้ก็เอาอย่างนี้ดิอะไรกูไปกับมึงเออแต่อีพึงไม่ได้ไปกับมึงเอออีพึงไปกับกูอ้าวถ้าอย่างนั้นไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงนี่โวยวายอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงล่ะก็อีพึงไปไม่ได้ก็อีพึงไม่ได้ไปกับมึงแล้วมันไปใครอีพึงไปกับกูแต่กูไปกับมึงเออถ้างั้นไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะอีพึงมันก็ไปกับกูเอางี้ได้ไหมอะไรให้อีพึงรออยู่นอกเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยนะกูสาบานมึงไม่เดือดร้อนแน่นอนแน่ใจนะเออนะถ้าอย่างนั้นให้อีพึงรออยู่นอกเออถ้าเห็นปุ๊บกลับปั๊บเลยนะโอเคแต่อย่างมึงไม่เป็นไรพระองค์ท่านไม่ว่าไปถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันเออเฮ้ยร้องกันเลยมึงไม่ได้ร้องเลยกู
ชมการแสดงได้ทองเรื่องเท่กว่าสีดำของการแสดงแล้วพี่น้องตายเลยถ้าพระองค์รู้ว่าลำพึงมาด้วยฉันมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะพระองค์ท่านได้ดำรัสไว้แล้วว่าห้ามพาผู้หญิงขึ้นเฝ้าไม่อยากจะพบปะเจอผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียวตายตายเลยดีนะไอ้โพมรับประกันให้อยู่นอกถ้าไม่งั้นตายแน่นอนไม่รู้ว่าไม่ทำขวัญเมืองหายหน้าไปไหนอุตส่าห์มาตั้งว่าพาอยู่ที่นี่ไม่เคยขึ้นขอเดชะทรงพระได้โปรดโอ้ยหม่อมฉันแม่ทำขวัญเมืองเจ้าตายยากจริงๆหม่อมฉันกลับมาแล้วพี่ยะค่ะเจ้ากลับมาแล้วเจ้าไปหาพี่น้องที่บ้านมาใช่หรือเปล่าใช่พี่ยะค่ะแต่ตอนนี้หม่อมฉันไม่ได้มาคนเดียวอ้าวจะมีชาวบ้านมาชมบุญบารมีของพระองค์ท่านณรังสรรค์ด้วยพี่ยะค่ะโอ้โหแม่ทำขวัญเมืองเจ้าก็รู้ว่าณตอนนี้ข้าณรังสรรค์ไม่อยากพบปะประชาชนไม่ว่าจะไอ้เอผู้ใดเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นลูกบ้านเป็นเพื่อนของเจ้าใช่ไหมไม่ทำขวัญเมืองเป็นผู้ชายแล้วเป็นเพื่อนหม่อมฉันเองเนี่ยค่ะถ้าในเมื่อเป็นผู้ชายอ่ะรีบพามาขึ้นเฝ้าเลยพี่ยะค่ะโอ้ยอะไรอ่ะมึงตกใจอะไรมึงอ่ะนี่มึงเป็นทหารแล้วเหรอเอ้ากูไม่บอกจะขึ้นเฝ้าเจ้ากูก็ต้องแต่งชุดให้เข้าเฝ้าเจ้าไงแล้วมึงไปเอาชุดมาจากไหนเนี่ยกูขโมยเนี่ยโรงช้างมายุทธยาไงนี่ชุดพันเนียดเหรอเนี่ยเอางี้สัญญาณแล้วนะอีพึงเข้าไม่ได้นะรู้แล้วมึงให้อีพึงรอที่ไหนน่ะอีพึงอะไรพี่มึงปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ใช่ไหมมึงปีนเลยปีนขึ้นยังไงมึงจะปีนยังไงให้น้องปีนไงมึงปีนเลยดูกูนอนเดี๋ยวแล้วมึงจะไปนอนไงใต้ต้นไม้อ่ะกูจะห่วงน้องไงกลัวน้องร่วงไม่ต้องอีพึงปีนมึงปีนพอเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวมึงร่วงยังไงขึ้นเฝ้าเจ้าได้ได้ไปที่เอางี้ขึ้นเฝ้าเคยขึ้นเฝ้าเจ้าไหมต้องมีท่ามีทางและนั่งข้างหลังกูเลยนะนั่งไหนนั่งข้างหลังกูโอเคตามกูมาตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะขอเดชะทรงพระได้โปรดบัดนี้หม่อมฉันขวัญเมืองกลับมาแล้วก็มีคนที่จะมาโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้กันดานอะไรอ่ะไอ้ชนบทมึงเอามึงด่ากูหูด่าแรงมากเลยชนบทอะไรอ่ะกูให้มึงนั่งหลังกูอ่ะต้นกูนั่งหลังไหมล่ะไม่ใช่นั่งหลังนี่นั่งถัดไปข้างๆเนี่ยมึงไม่บอกกูไม่กล้าถัดไอ้เหี้ยเซียนเยอะนั่งงี้ไม่นั่งบนหัวกูแล้วเอามึงก้มมาสิเฮ้ยกูปัดท็อปปัดชดมึงรู้จักแต่ปัดช่อนดีนะรู้จักปัดช่อนรู้จักประยุทธ์ยุ่งทำมาทำเหี้ยอะไร8ปียังไม่ไปไหนเฮ้ยพูดอะไรกันเนี่ยประยุทธ์ขนสดขนสดไหนอ่ะฉากไม่เคยเปลี่ยนยุทธยาอ๋อเขายุ่งเทพอ่ะยุ่งเทพขอได้ชาส่งไว้ได้โปรดเจ้าเมืองตอนนี้บุคคลที่จะมาชมบุญบารมีของพระองค์ท่านชื่อว่าอิโพมาแล้วพระยะค่ะรีบพามันขึ้นเฝ้าเลยเชิญพระองค์อยู่ทางพาดด้านขวาวะเฮ้ยอะไรของเองเนี่ยขอประทานโทษเพื่อนในเมืองครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนหม่อมฉันเพื่อนเองอย่างนั้นในเมืองพี่ยะค่ะโอ้โหคุยได้ผมชื่อไอ้โพผมชื่อไอ้โพบ้านเฮ้ยมองใครเอ้ยเฮ้ยผมหน่อยจะจ้างเห็นจะหายก้มหน่อยเข้ามาเจอเราไม่ต้องตื่นอกตื่นใจไม่ต้องทำท่ากระโดดโรดเต้นแบบนั้นจะมีชื่อว่าไอ้โพใช่ไหมอยู่หมู่บ้านมันก็เพิ่งหลังตรงนี้เองอ๋อหลังตรงนี้อยากเป็นทหารหรือเปล่าเดี๋ยวมึงอะไรของมึงกูเฟี้ยงเลยเฮ้ยตาโทษตัวอะไรเล่าเจ้าพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะไม่ต้องตื่นอกตื่นใจปล่อยมันตัวอะไรก็ปล่อยมันครับนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนก็ได้ตามสบายเลยครับเจ้าครับฝากรองเท้าครับอ้าวเดี๋ยวมึงไปฝากเจ้ายังไงมันนี่ยังไงเล่าอะไรอ่ะเนี่ยมึงไปฝากยังไงอ่ะไม่กล้าถอดทิ้งทำไมอ่ะเมื่อวานไปเล่นนู่นสุโขทัยทำยังไงสองคู่ขโมยเข้ามาไอ้เหี้ยหักมุกกูซะแล้วไอ้ฉลองขี้ขโมยไอ้เหี้ยนี่ไว้ใจไม่ได้มันหักมุกหนูไม่รู้ไม่รู้เหี้ยอะไรมึงรู้ทั้งรู้เจ้ามากับใครมากับเจ้าเมืองใช่ไหมมากับอยากเป็นทหารหรือเปล่าผมไม่อยากเป็นทหารแต่ผมไม่อยากเป็นละครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวเฮ้ยไปดูเฉยๆเดี๋ยวนี้เองนี่ลิเกเจ้าบทบาทเล่นไปเล่นมาเหมือนลิเกไม่เต็มบาทเลยมึงนี่ใจไม่ต้องเสือกอยู่เฉยๆเดี๋ยวตายจะมึงอ่ะเจ้าไม่ได้มาคนเดียวจะมากับใครมากับน้องอ๋อถ้าน้องจะเป็นผู้ชายพาขึ้นเฝ้ามาได้เลยไม่ใช่ผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะแม่ทำขวัญเมืองไม่ได้กล่าวกับเองอย่างนั้นหรอวะกล่าวว่า
ทหารขึ้นเฝ้าจะขึ้นเฝ้าเราต้องเป็นผู้ชายเพียงเท่านั้นผู้หญิงไม่ให้ขึ้นเฝ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะข้าไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงไหนในเมืองเหรอไม่ชอบหมดเลยเฮ้ยพระองค์ไอ้เมืองเล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านเกลียดผู้หญิงในเมืองแล้วมาพานเกลียดผู้หญิงทั่วประเทศอย่างนี้ไม่ได้นะก็อารมณ์ไม่ดีไม่อยากเจอไม่อยากพบปะผู้หญิงกุรัสตรีไม่อยากเจอไม่อยากเจรจาด้วยน้องผมสวยนะเออเอางี้ไหมทำไมเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันเออการพนันก็ต้องเกิดขึ้นเอาสิพนันกันไหมจะพนันอะไรถ้าหม่อมฉันเอาน้องขึ้นเฝ้าเออพระองค์ท่านชอบเออทำปากจู๋เออจะพูดอะไรก็แล้วแต่ปากจู๋ทำไมเสีย4บาท4บาทไม่มีหรอกไม่มีหรอกกาบาเอาสิปากจู๋4บาทเออทำปากแปะพูดอะไรก็แล้วแต่ปากแปะ8บาทเออมานับคำท้าเองหน่อยสิว่าจู๋4แปะแปะ8จู๋4จู๋4แปะ8จู๋4แปะ8เจียวไม่นับเฮ้ยถ้าเจียวเจ้านับไม่ทันจู๋4แปะ8เอออ้าวจู๋4แปะ8ใช่มั้ยให้สวยให้แสะแล้วก็ไม่แบะไม่จู๋เว้ยถ้าร้องได้ดูก็ต้องมีจู๋มีแบะโอ้ยสวยให้แสะก็ไม่แบะไม่จู๋ถ้าร้องได้ดูต้องมีจู๋มีแบะให้สวยให้แสะแล้วก็ไม่แบะไม่จู๋ถ้าร้องได้ดูต้องมีจู๋มีแบะให้สวยให้แสะก็ไม่แบะไม่จู๋มึงยังไงให้จู๋ไม่แบะไม่จู๋เอ้ยอะไรของเองเนี่ยโมโหแล้วลืมตัวไอ้เมืองพาใครมาขึ้นเป้าเนี่ยอย่าทำให้โมโหสิอย่าเถียงสิขอโทษจูสี่แบะแปดก็บอกแล้วไงต่อให้สวยแสนก็ไม่แบะไม่จูถ้าลองได้ดูต้องมีจูมีแบะให้สวยแสนก็ไม่แบะไม่จูถ้าลองได้ดูต้องจูมีแบะให้สวยแสนก็ไม่แบะไม่จูถ้าลองได้ดูต้องมีจูมีแบะให้สวยแสนก็ไม่แบะไม่จูยังไงยังไงเอายังไงทำไมสวยก็ไม่แบะจูกูจะบ้าเลยเนี่ยรอตรงนี้รอแป๊บไปเอาน้องขึ้นเฝ้าเลยได้ตะลึงแน่อีพึ่งลงมาอะไรของมันวะเนี่ยอีพึ่งลงทำไมพี่อีพึ่งมึงไม่ได้ทำไมมึงไม่ต้องปีนต้นไม้แล้วทำไมอ่ะมึงขึ้นเฝ้าพร้อมกูเลยฉันขึ้นเฝ้าได้เหรอแต่มีข้อแม้มีข้อแม้อะไรพี่มึงขึ้นเฝ้าทำยังไงก็ได้ให้เจ้ารักให้เจ้าหลงมึงแล้วฉันจะทำยังไงล่ะพี่ถ้าเจ้าไม่รักไม่หลงมึงกูตายแล้วฉันจะทำยังไงแล้วมึงจำแม่เราไม่ได้หรอยิ้มเขาเรียกยิ้มกว่าตลาดยิ้มมัดใจชายยิ้มกว่าตลาดจังเลยยิ้มยังไงพี่ที่แม่เรามีผัวคนที่98อ่ะที่เป็นนิโก้เนี่ยได้เพราะยิ้มพอยิ้มเนี่ยนะแล้วจะยิ้มยังไงอ่ะพี่ยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมพอเจ้ามองมึงปุ๊บยิ้มกว่าตลาดมายิ้มนะเขาทำอย่างนั้นด้วยเหรอเออยิ้มมันขยันยิ้มให้ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดยิ้มแล้วเจ้ายังไม่หลงมึงนะมีวิธีไม้ตายทำยังไงพี่ไม้ตายมึงกั้นหายใจปึ๊บมึงโกยนมข้างซ้ายออกมาเพลยังไม่มองข้างขวาออกมาเพลเจ้าไม่มองแกว่งนมจะบ้าได้ไงใครจะไปทำได้อะไรของมันเนี่ยเข้าไปนะอยู่ไหนอยู่ทางประหัตด้านจริงนะจริงเออเอายังไงต่อเนี่ยให้ทำยังไงจู๔แปดแปดเดี๋ยวตามไปเมืองแป๊บไอ้เมืองไอ้เมืองแม่ปุ้ยแม่ทัพขวัญเมืองพาใครก็ไม่รู้ไอ้คนชื่อโพเนี่ยท่าทางมันจะเปื้อนเปื้อนหรือบ้าบอๆนะเนี่ยฉันว่าจู4แบะ8ก็บอกแล้วไงต่อให้สวยให้แสก็ไม่แบะไม่จูลองไปดูจะไม่จูไม่แบะให้สวยให้แสก็ไม่แบะไม่จูดูหน่อยนึงนะไม่ดูดูนิดนึงไม่ดูดูนิดนึงโอ้โหเอาแล้ว4บาทมาแล้วอะไรอ่ะจู๋อีพึ่งจู๋ไหมไอ้เมืองมึงมาเป็นพยานด้วยเมื่อกี้พูดว่าอะไรโอ้โหเงยปากจู๋แม่จู๋ไหมจู๋อะไรของมึงเนี่ยเจ้าเสียกูแล้วเสียอะไรเขาถ้าเขาปั๊มปากจู๋เสีย4บาทถ้าทำปากแบะเสีย8บาทเมื่อกี้พระองค์ท่านทำอะไรพูดว่าโอ้โหจู๋ไหมจู๋อ่ะจู๋4บาทแล้วนะอ่ะ4บาทเอาไปแค่4บาทพอเออแค่นี้แหละเดี๋ยวต้องมีอีกแม่นางจะมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าดำพึ่งพี่ค่ะแม่เออมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย8บาทมันแปดยังไงลูกแปดนั่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำไมชื่ออะไรจ๊ะน้ำพึ่งแม่แปะมันแปะยังไงลูกก็นั่นแหละแม่ไงแม่อย่าเถียงแม่อย่าเถียงอย่ามาเถียงไม่ชอบไม่ชอบคนเถียงจู4แบะ8จู1แบะ1เอางี้เพื่อพระองค์ไว้ค่ะว่ายังไงไม่ถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ไอ้นี่เฮ้ย
มึงไปเอากระดาษมาจดเดี๋ยวเผื่อพระองค์ท่านเผลอไม่ต้องกระดาษความจำกูดีจบที่ไหนเนี่ยสมองล้วนๆจริงหรือเปล่าถ้าในเมื่อความจำเจ้าดีเอาอย่างนี้เตรียมจดเลยมาสมองดีด้วย04-81-81ยามพระดิจงจึงร้องโอ้โหสองจูแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่โอ้โหโอ้โหแม่ว้ายเดี๋ยวมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมเอ้าจดไม่ทันเอ้าแล้วบอกสมองดีไงเอางี้เอาแค่นี้พอเออคิดตังค์แป๊บเออคิดเลยเออจู4แบะ8อืมคิดค่าจูก่อนเออคิดมาจูละ4บาททั้งหมด22จูอีพึงมึงช่วยกูคิดด้วยเออไอ้เมืองมาให้ใกล้อย่าโกงนะ22จูจูละ4บาทเอา22ตั้งเอา22ตั้งเลข2 2ตัวตั้งปึ๊บไว้ข้างบนเอา4คูณพร้อมไปคิดเลขหมดของครั้งแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยทดหนึ่งทดหนึ่งสี่สี่สองห้าสี่สามสิบสองสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดเฮ้ยหมดโอเคเท่าไหร่วะทั้งหมด84บาทโอ้โหนี่มึงคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่อย่าเถียงเออไม่ได้เรียนอย่าเถียงเออโอเคจู84เออต่อไปแบะแบะทั้งหมด38แบะโอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่แบะละ8บาทเออเอา38ตั้งอีพงช่วยกูคิดเดี๋ยวเจ้าโกงกู38ตั้งเอา3เอา8ไว้บนเอา8เข้าไปคูณพร้อมไปคนเก่งโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ย58เท่าไหร่58 58 58 19 19เหี้ยอะไรเราขอโทษครับเออเหี้ยมาทดหนึ่งอีมึงทด 2 2ขอเท่าไหร่เมื่อกี้มึงทดเท่าไหร่1 5เฮ้ยจะพอสมองเออเธอจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาไปเลยทั้งหมดเท่าไหร่500โอ้โหแพงซะด้วยเนี่ยโอ้โหสิมันหลายจูหลายแบบห้าร้อยก็500เอาตังที่ใครครับไอ้เมืองออกไปก่อนไอ้เมืองอะไรเจ้าให้กูเอาตังที่มึงงั้นสักครู่ไปจ้ะมาดิอย่าโกงกูนะไม่โกงอีพึงรอแป๊บมึงเตรียมตัวโกยนมได้เลยเมื่อกี้เท่าไหร่500ตอนนี้กูมาข้าราชการกูไม่มีก็กูไม่ได้เอาตังค์มามาก่อน500กูไม่สนกูไม่มีตอนเนี้ยกูไม่มีจริงกูต้องเอา500มึงเอามาถ้ามึงอยากได้เอางี้มึงมีเงินบ้างมั้ยอ่ะทําไมกูยืมหน่อยยืมเท่าไหร่500อ่ะกูมีไม่ถึงมีเท่าไหร่อ่ะมี200มึงยืมกูเท่าไหร่500กูมีไม่ถึงมีเท่าไหร่จะมึงจัดการเลยกูมี200อ่ะเอามาก่อนสรุปแล้วเดี๋ยวลิเกเลิกเอามาใช้กู300นะโอเคจ้ะเดี๋ยวยืนนี่ตังใครก็ตังมึงไอ้แพงเออมึงเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งเป็นเจ้ามึงคิดกับกูก่อนเออพูดไปเลยปินนี่พัดพัดพี่สาวเขาปินกูชอบไอ้เลวเออเมียมึงดูไลฟ์สดอยู่เกมไม่เป็นไรลบออกเฮ้ยอันนี้คือตังกูเออ500ก็เท่าไหร่500มึงเอาที่ใครเจ้าให้กูมาเอาที่มึงเท่าไหร่อ่ะ500กูไม่มีมึงไม่มีตังแต่มึงมีไหมอ่ะมึงทำไมอ่ะกูจะยืมมึงยืมกูเท่าไหร่500กูมีไม่ถึงมีเท่าไหร่อ่ะมี200อ่ะก็เอามาสิก็มึงก็เป็นหนี้กู300เลิกแล้วเอามาใช้กูด้วยโอเคสบายใจแล้วใช่ไหมหักค่าตัวที่แฟงเลยเฮ้ยไอ้เฮียเล่นดิเกตแป๊บเดียวเป็นหนี้300ไปมึงไปกับกูไปเดี๋ยวไปเคลียร์กันงงไหมอ่ะ
4ห้องดวงใจมองข้ามพูดตรงๆไม่เคยชอบหญิงใดมาก่อนนอกจากเจ้าจริงหรือเปล่าไหมคะพ่อเจ้าเพียงผู้เดียวไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าเชื่อใจพี่สักครั้งเถิดทำไมอ่ะจะเกิดขึ้นติดตามชมรับท่านผู้ชมไม่รับแฟนที่เคารพเพื่อตกต้องเป็นเมียขององค์นรังสรรค์แสดงจริงๆเลย
นนี้เจ้าก็ท้องได้3ถึง4เดือนแล้วอีกไม่นานเกินรอพี่จะพาเจ้าเข้าสู่เวียงวังกลับไปทำตามขนบประเพณีให้เรียบร้อยจริงไหมคะพระองค์แต่วันนี้มันก็มืดค่ำแล้วพี่ขอพักผ่อนณตรงนี้กับเจ้าได้หรือเปล่าได้เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าจะให้แม่ทำขันเมืองพาเจ้าเข้าสู่เมืองเลยอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมครับท่านผู้ชมมีรักแฟนที่เคารพย้อนถึงเจ้าสมานอีกครั้งหวังจะมาหาลำพึงแอบรักเขารักเขาข้างเดียวก็เดียวนึงถ้าไม่บอกให้เขารู้ซึ้งเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักลำพึงลำพึงอะไรจะเกิดขึ้นอนิจจานาสังสารครับมองภาพที่เห็นไม่ต้องเสียเวลาตักเตือนสิ่งที่ตายห่างตะพึ่งเฮ้ยยูมีสุดแขนเมืองไอ้หมานไอ้ฉันสิจะมึงฆ่ามันทิ้งนี่มึงทำอะไรเนี่ยจะฆ่ามันขอเดชาทรงพระเดชโปรดทำไมหม่อมฉันขอเจรจากับไอ้สมานคนนี้หนุ่มบ้านเดียวกับหม่อมฉันก่อนพะยะค่ะไม่ทำขวัญเมืองพะยะค่ะเข้าไปเจรจาให้เร็วเรื่องเขาอยากจะรู้ไอ้มานคนนี้คิดอะไรอยู่อะไรอ่ะมึงรู้ป่ะว่าเขาเป็นใครไม่เป็นใครฉันไม่สนหรอกไม่แต่ที่สำคัญมาแย่งแฟนฉันไปฉันจะฆ่ามันทิ้งเถอะเดี๋ยวก่อนนี่มึงกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าลำพึงเป็นแฟนของมึงเขาบอกมึงป่ะว่าเขารักมึงอ่ะไม่เคยบอกแล้วกูฝันเอามึงเนี่ยตีโพยตีพายไปเองหาว่าลำพึงเนี่ยเขารักมึงแต่มึงรักเขาข้างเดียวเอาอย่างนี้ไหมมึงก็ลูกผู้ชายพระองค์ท่านนะรังสรรค์นี่เป็นราชบุตรมึงทำอย่างเงี้ยนะมีโทษถึงประหารชีวิตเอาอย่างนี้ไหมมึงลูกผู้ชายหรือเปล่าครับพี่เมืองถ้ามึงลูกผู้ชายจริงแล้วก็เดี๋ยวกูจะเรียกลำพึงมาให้ลำพึงเนี่ยมาคุยกับมึงถ้าหากว่าลำพึงเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนมึงจริงเดี๋ยวกูจะกราบทูลพระองค์ท่านนะรังสรรค์ว่าเป็นความจริงทุกสิ่งอย่างเขาอาจจะไม่เอาโทษมึงแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักมึงมึงต้องรับสภาพแล้วทำใจนะครับพี่เมืองดำเพลิงจ้าพี่ตอนนี้มันเกิดเรื่องวุ่นวายแล้วจ้ะไอ้หมามันคิดจะปิดชีพพระองค์ท่านดีนะที่พี่มาก่อนถ้าพี่ไม่มาเนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องดับศูนย์มันบอกว่าพระองค์ท่านนะรังสรรค์เนี่ยแย่งลำพึงเนี่ยลำพึงเนี่ยรักมันหรือเปล่าลองไปคุยกับมันพี่หมานคือฉันลำพึงพี่ฉันลำพึงคนเนี้ยขอพูดตรงๆเลยนะพี่เราสองคนก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันฉันลำพึงคนเนี้ยก็เห็นพี่เป็นแค่พี่ชายคนเดียวเท่านั้นพี่หมานฉันรับรักพี่ไม่ได้หรอกจ้ะฉันลำพึงไม่ได้รักพี่เพราะผู้ชายที่ฉันจะฝากชีวิตไว้ด้วยคือองค์นรังสรรค์แต่เพียงผู้เดียวจ้ะพี่ขอโทษนะเราไม่ตกใจขอเดชาทรงพระได้โปรดในเมื่อลำพึงเขาเลือกแล้วรักไอ้หมานเพียงแค่พี่ชายจะฝากชีวิตไว้กับพระองค์ท่านไอ้คนนี้มันไม่รู้อภัยให้มันนะพะยะค่ะจะมานคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดไม่เป็นไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจผิดกันได้ในเมื่อตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วว่าลำพึงกับข้าเป็นอะไรกันข้าขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเจ้าก่อนขอบฉันขอโทษที่พระองค์ขอให้เจ้ามีความสุขในภายภาคหน้าไว้มีโอกาสได้เจอกันพี่ยังก็เจอพระองค์เสด็จพี่ยังเจอกันนะเจ้าเมืองเดี๋ยว
ไรก็จะไปไหนมึงอ่ะกลับบ้านแล้วไอ้ควายมานี่มึงเนี่ยจะฆ่าเขาฮะโดยไม่ถามเขาก่อนเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนดีนะเขาใจดีนะเขาไม่เอาโทษมึงเนี่ยถ้าเขาเอาโทษมึงโดนตัดหัวไปแล้วก็โมโหไปเมืองก็เป็นไงเป็นไงไหนบอกลำพึงรักมึงไงก็ไม่รู้เนี่ยก็ฝันไปตั้งหลายคืนก็จำได้อย่างนั้นอ่ะมึงน่ะมันโง่ซื่อจนเซ่อนะมึงอ่ะมึงเนี่ยไม่เอาดั่งคำโบราณเขากล่าวไว้ล่ะรักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเออโง่โง่เออจริงเหมือนกันพี่เมืองอะไรข้ารู้แล้วเรียกอกตกอกตกใจเลยเนี่ยรักคนที่เขารักเราดีกว่าข้ามีคนที่รักอยู่คนที่รักมึงอยู่ครับพี่เมืองแสดงว่ามีสำรองให้มึงอ่ะมึงรักใครชอบใครมึงบอกพี่เออเดี๋ยวพี่จะเอาตำแหน่งของพี่เนี่ยแม่ทัพขวัญเมืองเป็นประกันไปสู่ขอมาให้ถ้ามึงรักจริงแล้วเขารักมึงจริงอ่ะจริงนะจริงเนี่ยเอาวะแต่พี่ต้องสัญญากับผมก่อนสัญญาอะไรถ้าเกิดผมบอกชื่อไปก็จะเตะท่านนะพี่ไอ้นี่มึงรักใครชอบใครมันก็เรื่องของมึงแล้วทำไมกูต้องไปเตะมึงฮะมึงรักผู้หญิงนี่กูไม่ได้หึงมึงกูไม่ได้เป็นกระเทยจริงนะพี่มือจริงนี่ถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกว่าข้ารักอีหมอนนะมึงพูดอะไรนะไอ้มอนรักสมอนไงรักจริงหรือเปล่ารักจริงถ้ารักจริงแล้วล่ะก็มึงกลับไปบอกน้องกูยกน้องกูให้เป็นคู่แต่งงานกับมึงแต่มีข้อแม้ถ้ามึงจะแต่งงานเมื่อไหร่มึงส่งข่าวไปหากูแล้วกูจะมาเป็นประธานแต่งงานมึงจริงนะรู้ป่ะเนี่ยมึงอย่าทิ้งน้องกูนะไม่ทิ้งถ้าทิ้งน้องกูมีเรื่องนะไม่ทิ้งครับแน่ใจไหนมาแน่ที่ครับพี่เขยไปหาไปแล้วพี่เออโชคดีโอ้โหนี่3เดือนกว่าแล้วจะไปเตือนพระองค์ท่านให้รีบกลับเวียงวังด่วนพระองค์พระองค์ขอเดชะสมพระเดชโปรดไม่ทำคนเมืองอย่าหาว่าหม่อมชันนี้มาขัดจังหวะด้วยความรักเข้าใหม่ปามันเลยในการครั้งนี้พระหลวงพระยาค่ะ3เดือนกว่าแล้วฮะพระหลวงท่านลืมคำสั่งของพระหลวงท่านชัยศิษย์หรือพระยาค่ะเออลืมเลยไม่ทำคนเมืองเออถ้าอย่างนั้นขอบใจมากที่มาเตือนไปลำพึงเข้าเมืองกับช้าก่อนพระยาค่ะพระหลวงจะพาองค์หญิงลำพึงไปไม่ได้ตอนนี้ทำไมล่ะเจ้าเมืองนี่คือว่าที่มเหสีของเรานะขอเดชะทรงพระเดชโปรดสัญญา3ข้อไว้ว่ายังไงถ้าพระองค์ทำผิดกฎ3ข้อเราจะมีโทษถึงอาญาจะมีโทษถึงประหารชีวิตหม่อมฉันไม่เท่าไหร่หม่อมฉันไม่ห่วงชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวแต่หม่อมฉันกลัวภัยจะถึงลำพึงในการครั้งนี้เราประวิงเวลาไว้7วันก่อนดีกว่าแล้วเข้าไปบอกพระองค์ท่านชัยสิทธิ์ว่าพระองค์มีเบียร์แล้วจะดีกว่าไหมพี่ค่ะอ๋อพระไทยจะมากไม่ทำขวัญเมืองที่มาย้ำเตือนสติเราเออน้ำพึ่งพี่ข้าพระองค์ณวันนี้ข้าต้องเข้าสู่เมืองอีก7เพลาจะย้อนรอยถอยหลังให้ทหารมารับเจ้าเข้าสู่เมืองเจ้ารอพี่ที่นี่นะจริงนะพี่ข้าพระองค์ไปเถอะพี่ค่ะเชิญฝ่าพระบาทเสด็จเงยต้องจากไกลจรเงงยอดดวงใจไม่นานพี่จะมาใหม่เออดวงใจเอออยู่ที่นี่รักษาและรักษาตัวให้มันดีๆดูแลลำพึงด้วยนะไว้เจอกันครบ7วันถ้าครบ7วันเมื่อไรพระองค์จะมารับฉันที่
มึงอะเดินทางไปเหนือมาใต้แต่มึงขึ้นลงบันไดแล้วมึงระวังให้ดีนะท้องแล้วกูห่วงหลานกูจ้าฉันรู้แล้วพี่เขาบอกกี่วันจะมาเจ็ดวันจ้ะพี่เจ็ดวันมารับใช่โอ้นี่กี่วันแล้วนี่3วันแล้วจ้ะมึงนี่เห่อจังเลยทำไมอ่ะแหมตื่นเต้นจะเป็นพระมหอยเสียเฮ้ยอะไรพระมเหสีเฮ้ยกูพูดผิดนี่ก็3วันไปแล้วเออเดี๋ยวเขาก็มารับมึงพี่อะไร5วันแล้วเว้ยมึงบ้าป่ะไหวเกินไปไม่ต้องจะ5วันจริงหรือวะอ้าว5วันแล้วนะเนี่ยเอออีกแค่2วันเท่านั้นนะพี่ใจเย็นฉันเนี่ยก็ได้ไปเป็นมเหสีแล้วนะพี่7วันแล้ว7วันแล้วใช่ทำไมพระองค์ไม่มารับมึงวะนั่นน่ะสิพี่ทำไมมันเงียบๆอย่างเงี้ยอีพึงโอ้ยยังไงพี่เจ้าเขาสัญญากับมึงว่าอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปในเมืองเพียงแค่7วันแล้วเขาจะกลับมารับฉัน7วันจะนำวอช่อฟ้ามารับมึงใช่จ้ะนี่7วัน8วันเข้าไปแล้วไม่เห็นมาเลยเราลองคิดในแง่ดีพระองค์ท่านเขาอาจจะติดว่าขานการเมืองเขาอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้ใช่เอาอย่างนี้ใช่ทำไมพี่เขาไม่มารับมึงเดี๋ยวพี่ไปตามพระองค์ท่านให้กลับมารับเองพี่จะไปตามให้ฉันจริงๆแต่พึงจำคำพี่ไว้ดีจ้ะเจ็ดวันถ้าพี่ไม่กลับมามึงเผาศพกูได้เลยเฮ้ยไม่พูดอย่างนั้นแล้วระวังเนื้อระวังตัวนะพี่บ๊ายบายพี่พงษ์เดี๋ยวพึงเจ้าสมอนอีกครั้งจะบอกนะจะบอกเสียตั้งนมนานปล่อยให้เราฝันหวานทอดสะพานไว้ตั้งสี่เศร้านะจะบอกนะจะบอกว่าชอบเพื่อนเราก็ทุกคำทุกเช้ามาคุยกับเราทิ้งงานทิ้งการนึกว่าจะมาชอบเราแท้ก็เอาเราเป็นสะพานคุยกับเราตั้งนานสองนานแต่ทำตาหวานกับเพื่อนไม่หยุดท้อพังจะทราบพังจะทราบเสียเกือบใจสุดปล่อยให้เรารักคุณเป็นต้นละมุนที่ถูกยาคุณคิดว่าจะมาชอบเราแท้ก็เอาเราเป็นสะพานคุยกับเราตั้งนานสองนานแต่ทำตาหวานกับเพื่อนไม่หยุดท้อพังจะทราบพังจะทราบเสียเกือบใจสุดปล่อยให้เรารักคุดเป็นต้นละมุดที่ถูกยางคุมฉันไม่ดีตรงไหนเขาถึงไม่รับรักฉันทั้งที่ฉันรักเขามากแต่เขากลับไปมองผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนฉัน
ฉันกับอีพึ่งมันมีอะไรไม่เหมือนกันคอยดูนะถ้าอกหักจากลำพึ่งมานะไม่จะด่าใส่เป็นชุดเลยอย่ากลับมาง้อเลยนะคนเคยหูดีทำเป็นหูตึงใส่กันกลับมาทำไมเนี่ยออกจากบ้านฉันไปเลยหน้าด้านไปเสียอกเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยใครไปทำให้เสียใจบอกพี่มาสิพี่จะจัดการให้ยังจะมาถามอีกถามไม่โดนด่าหรือไงฮะไม่โดนด่านอนไม่หลับพี่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าฉันเป็นอะไรนอนทำไมคุยกันดีๆก่อนไม่ต้องคุยไม่อยากฟังขอนั่งแป๊บนึงก็ได้นะขอโทษขอโทษเรื่องอะไรทำไมก็ทำให้เสียใจไงเพิ่งสำนึกได้เหรอคิดได้แล้วสำนึกได้มันก็สายเกินไปแล้วพี่กลับมาหาสมรกลับมาทำไมอ่ะน้ำพึ่งมีแฟนใหม่ไปแล้วฮะอะไรนะน้ำพึ่งมีแฟนไปแล้วน้ำพึ่งมีแฟนไปแล้วก็ดีแล้วนี่รอด้วยเออแล้วกลับมาทำไมอ่ะก็รู้ว่าเขาหล่อตัวเองเลยขี้เหล่ยังเสือกจะเลือกแดกอีกบีบคอให้ตายก็ดีมั้งคุณเนี่ยหมอนนี่รู้ไม่ชี้ไม่อยากคุยมีคนคนหนึ่งบอกพี่มาว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าสมรรักพี่ไหมอ่ะแกถามอะไรฉันเนี่ยฉันก็อายคนเขาเป็นนะมาถามแบบเนี้ยรักพี่ไหมแกก็รู้อยู่แกใจว่าฉันรักแกรักพี่ไหมรักดังๆดิรักรักพี่ใช่ไหมรักจ้ะถ้าอย่างนั้นพี่รักสมรบ้างได้ไหมอ่ะครับพี่หมานแกพูดจริงเหรออย่าไล่กันอีกนะแกเอาจริงนะแกเอาฉันจริงๆนะไม่หลอกนะเพราะทางคณะไม่มีใครสนใจฉันแล้วเอางี้ก็แล้วกันเอายังไงขอสารภาพจากใจจริงพี่รักสมรรักสมรเสมอมาพี่จะมาบอกรักฉันแบบนี้ฉันลูกมีพ่อมีแม่นะจะให้พี่ทำยังไงพี่ต้องไปขอกับพี่เมืองก่อนฮะขอกับพี่เมืองโอ้โหเสียใจไม่ต้องไปขอหรอกพี่เมืองอะทำไมอะขอมาเรียบร้อยแล้วแล้วพี่เมืองเขาพี่เมืองเขาบอกว่าว่าไงอะให้เงินเท่าไหร่ก็ได้เอาอีโต้เน็บหลังมาขออย่างเดียวอย่าทิ้งสมรก็พอพี่หมานจ้ะแกไปขอกับพี่เมืองแล้วหรอขอมาเรียบร้อยแล้วฉันดีใจจังเลยที่พี่เมืองไม่ขัดขวางความรักฉันแต่พี่หมานนะสิแกรักฉันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้รักจริงกลัวว่าจะไปหนูไปเจออีหนูคนใหม่จะไปลืมฉันเขานะไม่ทิ้งไปไหนแล้วมีผัวรูปร่างเนี่ยดีแล้วไม่มีใครก็แย่งหรอกอย่าไปมีคนใหม่นะ ถ้าอย่างนั้นพี่ต้องทำยังไงถึงจะแต่งงานกับเอาอย่างนี้สิพี่ถ้าพี่รักฉันเงินทองไม่ต้องมากมายอย่างที่พี่เมืองเขาบอกว่าอีโต้เหน็บหลังเล่มเดียวฉันจะยอมเป็นเจ้าสาวของพี่แต่พี่ต้องทำงานหาเงินสักก้อนนึงไม่ให้อายชาวบ้านย่านนี้เขาถ้าอย่างนั้นพี่จะไปหาเงินรีบไปรีบกลับแล้วพี่จะกลับมาแต่งสมรแล้วฉันจะรอพี่ที่บ้านนะสมรอยากได้ชุดเจ้าสาวสีอะไรพี่จะเอาสีอะไรไม่เอาดีกว่าเดี๋ยววันที่แต่งงานฉันจะเซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์ด้วยฉันจะแต่งให้พี่ดูแล้วฉันจะรอพี่กลับมานะรอพี่นะรีบไปรีบมานะดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นในท้องเรื่องหรือว่าสีดำสมรไม่เคืองพี่เมืองไม่ขอนผมก็ได้สมรรวมมุ้งคิดถึงมากแต่รักต้องมุ่งหวังรักคงจะรุ่งหรือลันจะรีบเข่งคัดไม่คัดไม่เขินพี่จะไปหาเงินแต่งงานรอพี่ดาสมรย้อนมาถึงท้องพระองค์องค์พยาติดท้องด้วยเดินตัวทั้งน่ารังสรรค์แล้วก็ทั้งขวัญเมืองเงียบขายไปเลยนี่ก็3 เดือนกว่าแล้วยังไม่เสด็จกลับคืนสู่พระนคร
เป็นตายร้ายดีเช่นไรก็ไม่รู้เรือสวงผู้เจ้าข่ากระหม่อมก็ยังไม่เห็นหน้าเป็นห่วงเศรษฐีนรังสรรค์หน้าผู้เจ้าข่าการที่วางก็ต้องเกิดขึ้นช้าก่อนถ้าข้าพเจ้าเดาไม่ผิดท่านก็คงเป็นพระมหากษัตริย์ให้น้ำว่าชัยสิทธิ์เป็นแน่แท้ถูกต้องแล้วข้าพเจ้าเองให้น้ำว่าสิงแก้วการในครั้งนี้ที่ข้าพเจ้ามาต้องการพื้นแผ่นดินของพระองค์ท่านชัยสิทธิ์เศรษฐีพระเจ้าระวังตัวเลอสวงพระเจ้าข้านี่ฟังปราศัยนี่องค์ชัยสิทธิ์ตัวเราจะปิดชีวิตดังว่านี่ฟังปราศัยองค์ชัยสิทธิ์จะขอปิดชีวิตดังว่านี่ท่านโอหังสร้างปัญหานี่จะไล่ล่าถอยห่างนี่จะไล่ล่าถอยห่างวันนี้มุ่งหวังสร้างประวัติเราขอประกาศเองหวังที่ระวังตัวนะจุ๊บร้องบอกผู้ทอนให้ทอนทับเดี๋ยวจะต้องพับแพ้พ่ายทำไมไต่ตองคงต้องถึงตายฟังคำบรรยายจงยังนี่ฟังคำประกาศของกษัตริย์อาสิงแก้วเมื่อได้ยินแล้วตลกรีบฆ่ามันแล้วก็หั่นหัวหมกมันคิดโอหกโอหังถ้าอยากจะโชคร้ายอยากจะตายเดี๋ยวร้องเราสู้เพื่อปกป้องบ้านรังเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมครับเลอตวงโอ้ยเฮ้ยกลับมาดูสมการเสด็จชี้ด้วยฝ่าพระบาทเชิญเสด็จเถิดพระยาค่ะเสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จพี่เลอตวงเลยเชิญพระหลงเสด็จพี่หยุดขอบคุณพระเจ้าค่ะเออเสด็จพี่ณรังสรรค์เออเสด็จพี่ขอบบาทเสด็จพี่ด้วยพระเจ้าค่ะคำสั่งของข้าไม่มีความหมายเป็นเมืองนี่3เดือนเลยเวลาไม่ยอมกลับมาถ้าอย่างนั้นเลอสวงจับตัวไอ้นางสารพร้อมกับไอ้ขวัญเมืองไปกักบริเวณเขาไว้เศรษฐีฝ่าพระบาทเชิญเถิดพระองค์เชิญเศรษฐีพระเจ้าข้าขอบใจมากขวัญเมืองพระองค์ยอมถึงพระองค์ท่านชัยสิทธิ์อีกครั้งท่านกล้ามากคำสั่งของข้าชัยสิทธิ์จะไม่มีความหมายเร็วทั้งนรังสรรค์ทั่วทั้งขวัญเมืองแม่เป็นไงชุดพระพี่เมียเจ้าแม่เดี๋ยวรอกินโต๊ะจีนเลยนะฟรีไม่รับซองใช่ป่าววะจะถามใครได้ไหมเนี่ยไอ้น้องโอมสลามาละกุ้มเฮ้เฮ้ปากไงนี่ไม่ใช่ชุดแขกนี่ชุดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เองต้องตะ
มาโวกเวกวายเรียกชื่อว่าไอ้น้องเนี่ยมันหมายความยังไงมีธุระมีธุระชอบกินมากถั่วแระเนี่ยไปซื้อที่ไหนมาไปใจถั่วแระมีธุระธุระหรือถั่วแระธุระอ๋อธุระว่ามาพ่อคุณเฮ้ยอารมณ์กูไม่ได้ดีมันหน้าตาไหนน้องครับขอโทษครับพี่พี่เนี่ยมาเครียดนะเว้ยเครียดมากอะไรมันเกิดขึ้นทำให้พี่ชายเครียดอ่ะมึงลองนึกนะถ้าลองเป็นมึงอ่ะอคนในเมืองคนในวังเนี่ยเออไปทำน้องกูทองอืมเจ็ดวันมันจะไปรับอ่อนี่กี่วันแล้วเป็นเดือนแล้วโกหกโกหกอ้าวเป็นไงเลวไหมเล่าเลวอ้าวถ้าลองเป็นมึงอ่ะใครทำน้องมึงทองมึงรู้สึกไงมันใช่นะใช่ยังงี้จังไรด้วยจังไรนะใช่ไปด่าไอ้ตัวลูกไม่ถูกต้องด่ายังคนพ่อคนแม่มันพ่อแม่มันด้วยไม่สั่งสอนลูกคนในวังเนี่ยนะก็คนในวังนี่ไงไม่งั้นกูจะมาวังเหรอมึงมาวังไหนเนี่ยเนี่ยวังนี่ไงวังเนี่ยวังน้ำเย็นมั้งนี่เห็นพี่แต่งตัวงี้พี่ขอแนะนำตัวแนะนำมาเลยครับพี่ชื่อพระโพเป็นพระพี่เมียพระโพเป็นพระพี่เมียพี่เมียใครเนี่ยอ้าวคนที่ทำน้องกูท้องไม่ใช่คนมาเลวเกลๆนะเว้ยมันลูกอีมันแกวมาไม่ใช่แล้วมันคนยังไงเรานี่น่าประโจมแทนฉันนะเรานี่เอ้ยสุดยอดว่ะเราไม่ได้ผมไม่กล้าสู้หรอกครับไม่ใช่คนทหารต่ำๆต้อยๆด้วยครับพี่เอ็มเอฟคนที่ทำน้องกูท้องนะคือนรังสรรค์เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรนั่งลงนั่งลงไอ้น้องนี่พาพี่เมียเฮ้ยนี่พาพี่เมียเดี๋ยวสั่งกุญหัวเจ็ดชั่วโคตรฉันนั่งลงเดี๋ยวๆน่ารังสรรค์แน่นะใช่เด้น่ารังสรรค์ในอยู่เมืองนี้หรืออยู่เมืองนู้นอยู่เมืองนี้เมืองนู้นลิเกยังไม่มาเมืองนี้เราต้องรีบเล่นนะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเราเลิกปุ๊บไข่ทองคำจะเล่นต่อไปเลยเพราะทุกอย่างมันเสร็จแล้วบ้าเขาเล่นมุกนี้เหรอเออแต่มาวันนี้กูไม่คุยกับน่ารังสรรค์อ๋อไม่คุยกับรังสรรค์กูจะคุยกับพ่อมันเลยเฮ้ยมึงไปตามชัยสิทธิ์ไปกูทีเฮ้ยมึงรู้จักถึงใครยังติดจ้ะเหรอพ่อเขาไหมล่ะใช่ใช่มึงไปตามมาทีถูกกูให้20ไปไอ้น้องเดินคล่องๆเดี๋ยวพี่ให้40แล้วมึงเคยเห็นใบหน้าไปตามใครยังติดไหมไอเห็นไม่เห็นนะกูไม่รู้หรอกแต่ต้องคุยมันต้องคุยคุยเลยโมโหแล้วด้วยอ้าวอย่าถอดหมวกดิครับทำไมเดี๋ยวลูกไม่คอยล่วงใส่อะไรลูกไม่คอยน้ำค้างไปเก็บไปให้ใครทำคำเขาได้เลยทำไมมานั่งคุยกันคุยไม่แจ้งไปเลยพ่อกระดอหอมไว้ให้นักเรียนคณะนู้นเขาเล่นมั้งมันเป็นไรเราเล่นให้หมดไปพรุ่งนี้ใครทำคำมาเล่นเรื่องสามท้องไม่งั้นเรื่องนี้แม่นี่เรื่องนี้จบแค่นี้ก่อนยังไอ้ก้อยมึงให้เรื่องสามท้องต่อเลยเฮ้ยเล่นหักหน้ามันก่อนอาจจะเป็นสามหัวใจสามหัวใจคือเรื่องอะไรถ้าสามหัวใจมันจะตัดหน้ากูวันปะลืนกูคิดว่าอย่างนั้นเล่นเล่นสามหัวใจไหมเล่นเล่นเอาดิเฮ้ฮัทชาไอ้ต้องเอ้าไอ้พวกคนละหน้าไอ้มึงก็บ้าจี้กับกูเออหรือเอาไงเล่นไหมแล้วเล่นกูก็เล่นเอาไม่เอาพี่เมฟต้องเดินทางไกลด้วยผมเห็นใจพี่เมฟไม่ใช่พี่เมฟพระพี่โพพระพี่โพได้เลยครับตำแหน่งพี่คือพี่เมียเจ้าสุดยอดกูไม่คุยกับนารังสรรค์มึงไปตามชัยยะเสร็จต้องการจะคุยกับเทสติคนเดียวคุยกับคนเดียวเท่านั้นตอนนี้คุยอยู่แล้วใครกูไม่ใช่เทสติพ่อดองพ่อดองอะไรมึงพูดออกมาเนี่ยงาหัวขาดรู้ตัวไหมเฮ้ยอย่าเสียงดังสิเราเป็นดองกันนะกูไม่ต้องการมีดองเพราะขนาดหน่อไม้ดองกูยังไม่กินเลยกูเป็นลมเรามันหลายโลกกันเราน่าจะไปแทนตะปอนเฮ้ยเอางี้ดีกว่าพ่อองค์ท่านเอาอย่างงี้เอายังไงมอมฉันไม่ออมคอมไอ้พระโพมึงว่ามาคือลูกชายพระองค์ท่านน่ะนี่ชัยสิทธิ์แท้ๆนะชัยสิทธิ์ไม่โกหกนะไม่โกหกลูกพ่อองค์ท่านไปประพาสป่าที่หมู่บ้านวังน้ำผึ้งวังน้ำผึ้งไปได้น้องสาวกับมอมฉันชื่อลำผึ้งจริงไหมพ่อเรื่องจริงแล้วถ้าหากว่านรังสรรค์บอกไม่รู้จักมึงมึงทำยังไงให้ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรแต่เดียวเจ็ดชั่วโคตรคงไม่ได้หรอกกระหม่อมฉันเหลือโคตรเดียวแล้วก็เหลือคนเดียวด้วยกูไม่ตัดโคตรมึงเจ็ดชั่วโคตรกูจะตัดหัวมึงหัวเดียวมึงแน่ใจไหมพ่อตัดกี่หัวจริงหัวมึงหัวเดียวหัวเดียวงั้นเอาลองทรงกูไม่ใช่ช่างตัดผมยอกยอกยอกมึงแน่ใจไหมพ่อไปตามมาดีกว่าจริงนะจริงสิแน่นะ
อย่ายั่วนะไม่ยั่วสิต้องได้อวดดีอวดดีงั้นกูไปเออไม่มีใครไม่มีใครห้ามใครจริงๆเราสนุกอะเล่นแล้วมีความสุขมึงหัวเราะทำไมเนี่ยมึงกับกูเนี่ยมึงนั่งอยู่นั่งนั่งบนเลยโอเคโอเคเพราะข้างล่างมันต่ำในเมื่อเป็นพี่เมียจริงๆนะไม่มีใครห้ามแน่ใจนะแน่ใจดิจริงนะจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิจะอวดดีไม่อวดดีโอเคนึกจะจบก็จบนัดรังทันตามมาเลยบอกตัวมาหาเสด็จพี่เลยถ้าไม่ใช่ความจริงตายอย่างเดียวยอมนัดรังสรรเสด็จพี่เรียกกรรมชั้นมาขึ้นเฝ้ามีธุระด่วนอะไรพุทธเจ้าค่ะธุระนี้มันสำคัญมากการเสด็จประพาสป่าครั้งนี้มันมีความหมายซะยิ่งนักเพราะมีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นพี่เมียเจ้ามาด่าโวกเพกโวยวายว่าคนชื่อในวังเนี่ยไปทำน้องกระท้องบอก3วัน7วันจะมารับนี่ไม่รู้กี่เดือนแล้วก็ไม่ยอมไปรับโอ้โหเสียโคตรพ่อโคตรแม่หมดด่าโอ้โหปากปากเล็กๆอย่างนี้ไม่น่าด่าแรงเลยตัวก็ไม่พอตีนซะด้วยเตะให้ที่โครงหักอย่านินทาสิเสด็จพี่ไอ้หนุ่มผู้ชายคนนี้มันมีชื่อว่าไอ้โพมันบอกกันในพี่ของลำพึงณลังสันรู้จักมันไหมไม่ต้องหาตอบมาไม่ต้องหามาให้เห็นเนี่ยขนาดพูดจังสัมผัสตะลึงเลยตะลึงอ่ะตะลึงแหละความหมายมันมีนี่พี่เมียมาตามผมเลยเนี่ยเพื่อน้องเถิบหน่อยได้ไหมอยากนั่งได้ได้ผมต้องปกปิดเอาความผิดปกป้องทำเพื่อน้องเอาความปิดผมต้องปกปิดเอาความผิดปกป้องสุดจะเรียกร้องเฉลยรู้จักไม่รู้จักตอบถ้าบอกรู้จักเจ้าดวงเราต้องจูเลยบอกว่าไม่รู้จักเลยก่อนมาฉันไม่รู้จักพระเจ้าเสด็จพี่ไอ้พ่อโอ้ยอย่าเสียงดังสิตกใจทำไมตกใจมึงโวกเวกแล้วก็โวยวายแล้วก็ยืนยันอย่างแน่แท้ว่าณรังสรรค์ต้องรู้จักมึงพระเจ้าค่ะและเป็นยังไงได้ยินจากปากณรังสรรค์หรือยังว่าเขาไม่รู้จักมึงว่ายังไงเดี๋ยวนึกออกแล้วนึกออกอะไรไม่ใช่ณรังสรรค์คนเดียวที่รู้จักผมแน่หรืออีกคนนึงไอ้นี่มันต้องจำหม่อมฉันได้แน่มึงเนี่ยรู้มากซะแล้วมึงณรังสรรค์ไม่รู้จักมึงยังมีอ้างอิงบอกว่ามีอีกคนที่รู้จักมึงใครวะคนนี้รู้จักผมแน่ชื่อแม่ทัพขวัญเมืองไอ้ขวัญเมืองพระเจ้าค่ะเฮ้ยมาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมหมู่บ้านอะไรนะวังน้ำผึ้งหมู่บ้านวังน้ำผึ้งพระเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ไอ้เมืองนั้นเป็นคนบ้านวังน้ำผึ้งหรือเรื่องนี้มันจะเป็นความจริงเอ๊ะคุยกับใครอ่ะคุยกับตัวเองโอเคหยอกหยอกหยอกสนุกดีว่ะเรานัดเล่นตั้งแต่2คืนแรกอ่ะแล้วน่าสนุกสนุกกว่านี้นะถ้าเราเล่นอ่ะกูไปดูงานศพของปลาควายมาอ๋อเหรอไม่มีใครจับเข้าโรงอ๋อเหรอกูก็ไปดันเรานี่มันทำหลายอย่างนะระวังนะเราเบาๆเบาๆซะมั้งเดี๋ยวจะนอนตายแบบเขานะเราเบาๆมั้งอันไหนเบาได้เราต้องเบานะเป็นห่วงมึงว่าคนตายกับคนอยู่เนี่ยอันไหนลำบากกว่ากันคนตายกับคนอยู่ใช่แต่พวกเราเนี่ยคนตายมันก็ต้องลำบากอะดิคนตายสบายคนตายลำบากก็เขาเจ็บเขาป่วยก็ต้องลำบากพ่อแม่กูตายหมดแล้วถ้าหากว่าลำบากก็ต้องกลับมาแล้วใช่แล้วไงอ่ะก็ไปเงียบเออสบายเอาไม่ได้ว่าคนตายสบายกว่าอยากสบายไปแล้วไม่อ่ะหนีย้อนก็อยากให้สบายไงก็เห็นลำบากอยู่ทุ
ทุกวันนี้สบายบ้างเหรอน้องร้อนด้วยน้องดูเวทีตั้งอย่างนี้นะเหนื่อยเหนื่อยมากขับรถมาไกลจากสิงห์บุรีเนี่ยไกลครับลำบากเลยเนี่ยลำบาก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 ไอ้เหี้ยจะเผลอซะแล้วกูรู้มากซะแล้วมึงแน่ใจได้โผไอ้เมืองรู้จักผมแน่พระเจ้าค่ะถ้าไอ้เมืองรู้จักมึงกูปลดปล่อยมึงเลยพระเจ้าค่ะแต่ถ้าไอ้เมืองไม่รู้จักมึงกูจะสั่งขังคุกมึง 80,000 ปีโอ้โหแค่3ปีกูก็ตายแล้วต้องขังไม่นานฉันยอมพระเจ้าค่ะถ้าหากไอ้เมืองไม่รู้จักมึงกูจะจับมึงมัดไว้ที่เสาโรงลิเกไข่ทองคำและจะจับมึงบูชายันเผาทั้งโรงลิเกและตัวมึงกูไม่ใช่พระเยซูนี่เล่นเรื่องเหี้ยอะไรกันเนี่ยขวัญเมืองพระเยซูข้าออกมาข้าหน่อยสิขอได้ชาบส่งไม่ได้โปรดเรียกหม่อมชั้นขวัญเมืองขึ้นเฝ้ามีอะไรหรือพี่ยักษ์เรื่องนี้สำคัญยิ่งนักขอถามสักคำนึงครับพระคุณท่านเป็นคนดินแดนแห่งแคว้นหมู่บ้านวังน้ำผึ้งใช่ไหมขวัญเมืองใช่พี่ยักษ์ถ้าอย่างนั้นการพาดป่าข้างนั้นรังสรรค์ที่ไป3เดือนกว่าไม่โดนกลับมาไปพักที่บ้านวังน้ำผึ้งแล้วก็ไปรู้จักกับผู้หญิงพร้อมกับแม่ทัพขวัญเมืองรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมมันมาบอกว่ารู้จักท่านเป็นเพื่อนกับท่านมันมีชื่อว่าไอ้โพเนี่ยตอบสิรู้จักหรือไม่รู้จักกับขี้นะท้องเร็วมึงเป็นไรป่าพะยะค่ะเป็นไรไอ้เมืองเออเปล่าพะยะค่ะพูดออกมาว่ารู้จักไอ้โพหรือไม่ขอเดชาทรงพระได้โปรดรู้จักคนเขาตามหากันมาทั่วนี่เลยพะยะค่ะใครเอ่ยไอ้โพคนบ้านวังน้ำผึ้งที่บ้าชอบเดินแก้ผ้าตามหน้าหมู่บ้านนี่พระองค์คุยกับคนบ้าอยู่พะยะค่ะกูไม่ได้บ้ามันเป็นคนบ้าตอนนี้หนังสือพิมพ์ลงทั้งหมดกูไม่ได้บ้ามึงมันบ้าแต่โรงพยาบาลศรีธัญญาเรียกผมคนไข้เฉยๆผมไม่ได้บ้ามันบ้าพะยะค่ะมันบ้าไม่ได้บ้ามันบ้าพะยะค่ะบ้าหรือบ้าบ้าหรือบ้าบ้าไม่บ้ามันบ้ามันคือคนบ้าพี่ยักษ์ค่ะไม่ได้บ้าครับนะจริงคนบ้าหยุดคำพูดที่จำเนียนจ่าเยี่ยงนั้นหม่อมฉันมีบ้าดอกมีบ้าหรอหม่อมฉันไม่ใช่คนบ้าหรอมันคนบ้าพี่ยักษ์ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยพี่ยักษ์ค่ะถ้าเป็นคนบ้าจริงๆปล่อยเขาไม่ต้องไปถือโทษโกรธเขาปล่อยให้มันไปตามทางของมันตามสบายเออแต่หลุดพ้นความผิดรู้จักไหมไม่รู้จักแต่ว่าหม่อมฉันคิดว่าถ้าหากว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยก็จะกระเบิดกระเบิ้ลไปเยอะใหญ่โตมโหฬารอะไรขนาดนั้นทำยังไงขวัญเมืองหม่อมฉันคิดว่าคุมขังไว้ก่อนดีกว่าไหมจับขังคุกไว้ก่อนกูไม่อยากติดคุกไว้ก่อนไอ้บ้าดื้อตัวแปลที่คนบ้านมึงอ่ะกูว่าไอ้นุ่นจะบ้ามากกว่ามึงถ้าอย่างนั้นมึงไปตามหมอมามึงไปเช็คก่อนว่าไอ้นี่บ้าหรือมึงบ้ามันพูดแต่พื้นอย่างนี้ได้ยังไรนี่ผมไม่ได้บ้านะว่าโดนี่บอกว่าเราตีบ้าผมไม่ได้บ้านี่นี่คนสุราษฎร์นะเนี่ยนี่ผมคนนครนครน่ะนครสวรรค์เหรอครับจ้าลิกิคณะนี้เล่นยากป่ะไปพระองค์สั่งจองจำไว้ก่อนดีกว่าไหมพะยะค่ะจองจำไว้จับตัวไว้นี่กูต้องติดคุกเหรอเนี่ยใช่ไม่ติดคุกให้จับไว้มัดไว้ที่เสาอยู่ที่กลางแดดแล้วกลางแขนไม่ใช่พระเยซูกูยอมติดคุกก็ได้แล้วหน้าจ๋ารับรองให้ผมหน่อยแน่โอ้ยมีโชว์เลยรู้ว่าใครต้องทำจะมาเล่นร้องโผล่ไปอย่างนั้นแหละแน่ผมแทบล้มพับดับง่ายพึ่งสงสารและแต่อีพึ่งหาน้องพี่โอ้โหมีฮื้อดิวะไอ้เมืองมันมั่วเอ้ามันทั้งชั่วบ่งชี้บอกไม่รู้จากผมนี้สืบเนืองร้ายมากเพื่อนกันแท้ๆเจ้ารู้ไม่ทันว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆเลวจริงนะไอ้แม่เย็ดเมืองโอ้โหกูติดคุกเขาชื่อว่าแม่ขวัญเมืองไอ้แม่ทัพไอ้นี่ลิเกบ้านเดียวกันแท้ๆมันร้องอ่ะท
ท่านทำตัวขนาดนี้ช่วยเมืองเราท่านยังทำร้ายช่วยเหรอขอเดชะไม่จริงไม่ใช่ค่ะไอ้ก็มันคนบ้าไปเยอะค่ะไอ้บ้าบ้าจริงไอ้นี่บ้าบ้าบ้าแน่อย่างเงี้ยมาไปไปนะแม่ทัพคนเมืองพี่ค่ะแต่คำพูดของมันก็มีความหมายนะคนบ้าบ้าบอเอ้ามันบอกว่าท่านก็อยู่บ้านวังน้ำผึ้งต้องรู้จักน้องสาวของมันสิน้องสาวมันมีชื่อว่าลำพึงมันบอกว่านั่นรังสรรค์เนี่ยไปได้เสียกับลำพึงเนี่ยจนลำพึงตั้งท้องแล้วมันเป็นความจริงไหมนั่นรังสาอ้าวแม่ทัพคนเมืองถ้าเป็นความจริงความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันไม่เป็นไรหรอกฉันก็จะเปลี่ยนเจ้าเบาซับน้ำตาของอุไรวันดูกิริยาแล้วนะรังสรรค์เขาก็ไม่อยากจะแต่งกับอุไรวันก็จะเปลี่ยนเจ้าเบาถ้าหากรังสรรค์มีลูกมีเมียแล้วก็จะยกอุไรวันให้กับแม่ทัพของเมืองเป็นคนแต่งงานด้วยความจริงมันอยู่ที่ปากของท่านพูดมาสิว่าณรังสรรค์ไปได้เสียกับน้องสาวมันที่ชื่อว่ารำพึงจริงหรือไม่จริงแม่ทัพขวัญเมืองขอเดชะทรงพระเดชโปรดคำพูดต่อจากนี้ไปของเก้าหม่อมฉันแม่ทัพขวัญเมืองทุกพูดทุกคำพูดของหม่อมฉันที่หม่อมฉันจะพูดออกไปนี้มิใช่หม่อมฉันจะต้องการแต่งงานกับองค์หญิงอุไรวันแต่หม่อมฉันต้องการทำให้ถูกต้องตามพิธีหม่อมฉันสงสารผู้หญิงที่ชื่อว่าลำพึงไอ้โพไม่ใช่คนบ้าไอ้โพเป็นพี่ของลำพึงจริงๆและตอนนี้ลำพึงตั้งท้องลูกในท้องของลำพึงก็ไม่ใช่ลูกของใครอื่นนั่นคือลูกขององค์ณรังสรรค์พี่ค่ะหรือไอ้โพพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงพี่ค่ะพระองค์จะดำรับตัดสั่งให้หม่อมฉันทำอะไรต่อบอกเลยพี่ค่ะคำพูดของท่านแม่ทัพขวัญเมืองนั้นเป็นความจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ความตายของมึงนะมึงจำให้แม่นคำสั่ง3ข้อของข้าณองค์ชัยสิทธิ์ข้อที่1ณรังสรรค์เสด็จพาดป่า3เดือนไม่กลับขวัญเมืองหัวขาดพี่ค่ะข้อที่2เลือดตกยางอกเท่ากับมะเร็งวังกินอิ่มไอ้แม่ทัพขวัญเมืองหัวขาดข้อที่3นั้นสำคัญยิ่งณรังสรรค์ไปมีลูกมีเมียไอ้เมืองหัวขาดจำได้ไหมหม่อมฉันจำได้แม่นมั่นถ้าว่าพระองค์จะลงโทษอาญาหม่อมฉันขวัญเมืองขอยอมตายแทนองค์ณรังสรรค์เองพี่ค่ะข้าจะฆ่าเจ้าตายก็เสียดายชีวิตเสียดายความดีเป็นทาสที่จงรักภักดีด้วยดีเสมอมาถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาอย่างนี้ข้าจะยกอุไรวันให้เป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็คือแม่ทัพขวัญเมืองแต่ขันหมากแก้วแหวนเงินทองเพชรสินเดินดินดาข้าพเจ้าผ่านมึงเดินทางออกจากพระราชวังของข้าไปสู่บ้านวังน้ำผึ้งตัดหัวผู้หญิงที่ชื่ออีลำพึงมันมาทำตัดหัวลำพึงมาไม่ได้จะตัดหัวมึงเปล่งจำเป็นก็ต้องไปก็ต้องไปในวันนี้พระองค์ใจหลอดหลอดหรือดีต้องทำใจลำพึงย้อนถึงเขตจองจำนั่นรังสรรค์นะไอ้เมืองนะกูหลุดไปได้นะมึงตาย
ูจะให้พวกมึงตายทั้งเป็นกูจะเผาเมืองนี้แม่งทิ้งด้วยเออพี่พอสวัสดีครับพี่มึงใครอ่ะนางสันไงนางสันไหนอ่ะพี่เป็นพระพี่เมียเนี่ยจำไม่ได้หรอใครพระพี่เมียครับก็พี่ไงผมไม่รู้จักคุณนรังสรรค์เนี่ยราชบุตรนรังสรรค์ผมไม่รู้จักครับเอ้าคุณไปเถอะครับเอ้าไปไหนก็ไปซะโอ้พี่โพแกติดคุกมากี่วันแล้วเนี่ยจะกี่วันแล้วนับไหมล่ะผมไม่รู้เดือนรู้ดาวเลยว่ากี่วันติดไปเนี่ยโอ้พี่โพไปซะทงท่านขอโทษพี่ที่มาในวันนี้เนี่ยมีเรื่องความจริงจะมาบอกกับพี่ให้พี่ได้ดูพี่รู้หรือเปล่าถ้าหากว่าวันนั้นผมเล่าความจริงให้พี่ฟังให้กับเสด็จพี่ชัยศิษย์ได้รับรู้พี่โพพร้อมรำพึงพร้อมด้วยแม่ทัพขวัญเมืองพร้อมผมนรังสรรค์ต้องตายกันไปหมดพี่ที่ผมบอกว่าไม่รู้จักเนี่ยผมแค่ลองใจพี่เล่นพี่จะออกจากคุกไหมเดี๋ยวผมจะขายให้ไม่ต้องพี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นจะติดคุกอยู่ตรงนี้พี่โพเดี๋ยวผมขายให้ถือว่าเป็นการไม่ต้องเสือกเป็นการขอโทษไม่เอาโอ้จะงอนอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้ไปไปพงศ์ก็ไปทางของพงศ์พี่พอไม่ไปเถอะกลับไปหาลำพึงกันพี่ไม่จะนอนแล้วไปเถอะปิดไฟให้ด้วยอะไรวะเนี่ยเสด็จพี่นรังสรรค์พระเจ้าข้าเรือสวงเกิดเรื่องอะไรเออตอนนี้มีเรื่องใหญ่แล้วเสด็จพี่ชัยสิทธิ์สั่งให้ไปทำขวัญเมืองไปกดหัวผู้หญิงคนที่ชื่อลำพึงพระเจ้าค่ะฮะแม่ทัพขวัญเมืองไปตัดหัวลำพึงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นรีบไปรีบไปดีกว่าลำพึงจะรอพี่ก่อนลำพึงไปแล้วลำพึงพี่ลุงลุงพ่อบังเงอไอเด็กเหี้ยบอกเรียกลุงพี่ให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเสือกเดี๋ยวผมจะช่วยมีกุญแจไม่ต้องเสือกกูบอกไม่ต้องเสือกไงพี่จะได้หนีออกไปไงกูไม่หนีกูจะอยู่ที่นี่ผมมีน้ำใจนะเนี่ยเรื่องของมึงแน่ใจนะแม่ช่วยอ่ะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรฮะพูดว่าอะไรไปไหนไอ้เมืองไปตัดหัวลำพึงโอเคขอบใจมากไปแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกูไม่ให้ช่วยแน่นะเออไปเสือกเอาละครับอีพึงก็คือน้องมันนะครับอีพึงน้องผมไอ้เมืองจะไปตัดหัวน้องเย็นเมืองจะไปตัดหัวอีพึงอีพึงคือน้องผมเฮ้ยอ้าวชิบหายแล้วจะออกยังไงล่ะเฮ้ยฮันาไอ้คอนแล้วจะแห่คุกไอ้มกกูจะไว้เล่นวันที่25ไอ้ชิบหายชิงเล่นแม่งก่อนนะจะได้ไม่ต้องเล่นเรื่องไปเอาไงดีวะเฮ้ยฟองกลับมาก่อนแม่ผมจะออกยังไงแล้วอีเบิ้งเอาไงดีวะเอ้าตัดสินใจแบกคุกนี้เฮ้ยแบกคุกนี้นี่ครับเอาดาวตลกแข่งเราเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาร้องสองไม้กูร้องสี่ไม้จังหวัดสิงห์บุรีครับสมบแอนแอนสุดยอดของดาวตลกอีกหนึ่งท่านครับกำลังมาแรงดาวตลกวัยรุ่นฝากก็ได้ช่วยกันเชียร์ช่วยกันจมในท้องเรื่องวิวาสีดำลำพึงพี่โพไปยังไม่กลับมาสักทีเลยลำพึงพี่เมืองมาหาฉันมีธุระอะไรบ้างจ๊ะพี่ตอนนี้พระองค์ท่านมาให้รับตัวเจ้าเข้าสู่เวียงวังจริงหรือเปล่าจ๊ะพี่จริงสิฉันดีใจจังเลยไปได้เลยจ๊ะพี่ตอนนี้ไปได้เลยเจ้าไม่ต้องห่วงอะไรคิดให้อย่างดีคิดอย่างเดียวพี่เมืองแล้วฉันต้องไปเก็บเสื้อผ้าไหมจ๊ะเสื้อผ้าไม่ต้องเอาไปเองอาจจะใส่ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายพี่เมืองทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะก็ชุดเก่าอย่างนี้เองใส่วันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะเองมีตำแหน่งเป็นถึงราณีองค์นรังสรรค์เองก็จะได้แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ไงน้องจ้ะพี่งั้นเรารีบไปกันเถอะจ้ะดูและชมการแสดงก็เป็นน้องกับลิเกน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงขอบคุณเจ้าภาพทั้ง3คืนของงานแก้บนวัดหลวงพ่ออู่หรือวัดโพทะเลนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ชมทีมงานตลกไข่ทองคำ25ชมแสงสว่างดาวลายลำพึงพี่ขอโทษยังมีชีวิตอยู่เลยมึงตาย
ี่ตัดเถาวัลย์ถ้าหากว่าน้ำเถาวัลย์มันเกี่ยวพระวรกายเจ้าพี่ก็ต้องมีโทษถึงอาญาจะตกใจไปเลยไปเดินทางต่อดีกว่าพี่เมืองฉันน้ำพึ่งเดินไม่ไหวแล้วจ้ะพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันน้ำพึ่งตั้งท้องอยู่นะพี่ฉันขอนอนที่นี่ก่อนนะถ้าเจ้าเมื่อยเจ้าอยากพักผ่อนเชิญเถิดน้ำพึ่งนี่ฉันต้องทำจริงๆใช่ไหมแม่หัวอกนายทัพขวัญเมืองฉันต้องมาฆ่าอีพึ่งคนหมู่บ้านเดียวกับฉันเวลาฉันเห็นหน้ามันก็เหมือนฉันเห็นหน้าน้องฉันสมอนแล้วตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในท้องมันยังมีลูกกับองค์นรังสรรค์แต่ฉันฆ่าลำพึงลูกในท้องลำพึงก็ต้องตายฉันจะทำยังไงได้ทางนี้ก็เหมือนน้องแต่ทางนู้นคือองค์พระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าแผ่นดินถ้าฉันไม่ทำตามฉันก็เหมือนทรยศแผ่นดินเกิดตัวเองฉันจะต้องทำยังไงลำพึงชาตินี้เองบุญน้อยนักน้องเอ๋ยพี่ขอโทษพี่ต้องทำถ้าพี่ไม่ทำพี่ก็ต้องทรยศแผ่นดินพี่ขอโทษเอ็งยังมีชีวิตอยู่เลยเอ็งตายซะลำพึงพี่ทำไม่ได้พี่ขอโทษพี่เมืองพี่ไม่ฆ่าฉันแล้วหรอลำพึงนี่เอ็งเห็นเหรอเอ็งรู้เหรอลำพึงฉันไม่ได้นอนหลับเลยนะพี่ทำไมพี่ไม่ฆ่าฉันนะพี่เมืองถ้าพี่ไม่ฆ่าฉันพี่ก็ต้องตายนะพี่เมืองเอ็งจะให้พี่ฆ่าเองได้ยังไงบัดเดี๋ยวนี้เอ็งเป็นเมียของพระองค์ท่านนรังสรรค์พระองค์ท่านนรังสรรค์คือนายของพี่เพียงแค่บ่าวถ้าพี่ฆ่าเจ้าพี่ก็เหมือนฆ่าองค์นรังสรรค์ไปด้วยและมีหน้ำซ้ำถ้าพี่ฆ่าเอ็งแล้วลูกในท้องเองเล่าลูกในท้องเองจะทำยังไงถ้าพี่ฆ่าเองมันก็เหมือนฆ่าน้องตัวเองเวลาพี่จะฆ่าเองหน้าเองก็เหมือนสมอนน้องพี่ทำไม่ได้ฉันขอบคุณพี่นะที่พี่ยังให้โอกาสฉันให้โอกาสลูกของฉันลืมตามาดูโลกภายนอกพี่ทำได้สิ่งเดียวตอนนี้ไปเถอะน้องหนีไปให้ไกลแล้วพี่มึงหน้าที่ต่อไปเป็นหน้าที่ของพี่เองพี่จะยอมตายแทนเจ้าแทนลูกของเจ้าแทนองค์นรังสรรค์เองไปหนีไปให้ไกลไปสิบุญคุณที่ครั้งนี้ฉันน้ำพึ่งจะไม่มีทางลืมพี่เลยไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติไหนขอให้ฉันที่เกิดมาพบเจอพี่อีกนะพี่มือไปรีบไปหนีไปให้ไกลนะลำพึงลำพึงไปลำพึงหนีไปให้ไกลรีบไประวังตัวเองด้วยรีบไปก่อนฉันจะไปรับโทษฉันจะกลับไปหาน้องฉันจะไปงานแต่งน้องดูแล้วชมท้องการแสดงครับ
ว่าสีดำโชคดีนะลำพึงลำพึงอะไรจะเกิดขึ้นย้อนรอยต้อนหลังมาถึงเจ้าสมานดีอกดีใจครับจะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้ววันนี้เตรียมตัวจัดขันมงขันหมากแต่งหน้าซะยังหล่อหวังจะไปหาเจ้าสาวรักไม่เบี่ยงเบนอีกมานที่เป็นเจ้าบ่าวยกไปแต่งแม่สาวแก้มใสเมื่อผมรับปากต้องยกขันมากไปจะไม่เพ้อพลายบิดผิวมาดีใจน้องรักสมนอจึงร้องว่าโหยพ่อจ๋าแม่จ๋าโหแต่ว่าโพทะเลใครจะร่วมเต้นหน้ากันมากเรียนเธอนะแม่ของวันแต่งงานของสมรดูที่เจ้าสาวไม่รู้ไปไหนสมรแต่งตัวเสร็จยังเสร็จแล้วพี่ออกแล้วครับเจ้าสาวในชุดสีดำหมอนโอ้โหรีไปหมดแล้วเนี่ยเป็นไงพี่ฉันสวยไหมเนี้ยสวยไหมแต่งตัวอะไรเนี่ยวันนี้วันดีนะวันแต่งงานของมึงทำไมมึงใส่สีดำแบบนี้เล่าก็ฉันรู้แล้วไงวันดีวันนี้ฤกษ์งามยามดีสีดำน่ะเป็นสีอมตะความรักที่อมตะสมัยนี้เขาเลิกคิดแล้วเขากลับมาฮิตใส่สีดำกันเป็นสีแฟชั่นไงพี่แฟชั่นแน่นะแต่ไอเนี่ยฉันไม่เคยมีผัวมาก่อนทำยังไงอ้าวทำไงทำไงดีเนี้ยมันก็ต้องซ้อมก่อนเนาะซ้อมอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนคนจะมีผัวปุ๊บปับปุ๊บมีผัวไปทำอะไรไม่เป็นเลยทำครัวเก็บบ้านเก็บช่องไม่เป็นตายเลยถ้างั้นก็ต้องซ้อมก่อนว่าพรางทางซ้อมหาความชำนาญวันนี้จะแต่งงานมีพ่อบ้านร่วมเตียงอุ้ยอายมุดน้ำหมอนนะนี่หมอนใช่ไหมซ้อมหยิบซ้อมจับและซ้อมขยับปูเตียงสวิงสะบัดดัดตะเมียงอ่อนเสียงใส่แจวพี่จ้าหนาวไหมหนาวไหมน้องหนาวแล้วหนาวไปหมดแล้วสวยจังเลยพี่จ้าหนาวไหมน้องหนาวผิวกายแผ่วๆไกลเข้ามานิดขยับเข้ามาหน่อยผมผ้าให้หน่อยน้องหนาวแล้วว้าวสมองเอ็งเป็นอะไรน้องเอ็งเป็นอะไรเนี่ยเอ็งตกใจพี่ทำไมเป็นอะไรสมองพี่ไอ้เมืองไงใครเนี่ยพี่เมืองพี่ของเอ็งไงพี่เมืองเหมือนจริงๆด้วยใช่ฉันตาฝาดไปฉันเห็นนะพี่เห็นใครเจ้าเห็นใครฉันเห็นผู้ชายตัวดำถือดาบนุ่งจงสีแดงฉันกลัวจังเลยพี่น้องเอ๋ยเอ็งกินมากก็คิดมากคำโบราณเขากล่าวไว้ว่ากินมากก็ฝันมากเองคิดไปต่างๆนานานู่นนี่นั่นวันนี้เองต้องคิดแต่ดีๆวันนี้เป็นวันแต่งงานเองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้เองใส่สีดำทำไมบอกพี่เมืองไปเลยฉันเห็นมันสวยดีอะพี่เองอาจจะสวยในสายตาของเองสมรจ้า
แต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะบอกว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ดีเป็นสีที่คนเขาไว้ทุกข์กันแต่ถ้าเองบอกว่ามันสวยพี่ก็ตามใจเองเองใส่อะไรก็สวยพี่เมืองเองสวยไปหมดฉันแปลกใจจังเลยที่กลับมาวันนี้เป็นวันที่ฉันแต่งงานแต่ทำไมใบหน้าพี่มีแต่ความหมองเศร้าดวงตาของพี่มีแต่คราบน้ำตาพี่เมืองพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่คุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้กินนะพี่เป็นอะไรมีอะไรไหมที่จะบอกฉันวันนี้เป็นวันดีเลิกงามยามดีแล้วนะวันนี้เป็นวันดีของเองพี่ดีใจกับเองพี่ถึงได้ร้องไห้พี่ดีใจว่าน้องพี่จะแต่งงานต่อไปเองจงเองก็จะได้อยู่กับไอ้มารเองจะได้จากออกพี่ไปพี่จะไม่ได้อยู่กับเองอีกต่อไปพี่พูดอะไรพี่พูดแปลกๆนะวันนี้พี่เมืองฉันมองตาพี่ฉันรู้นะเมื่อพี่กำลังมีความทุกข์สายตาของพี่มันบอกกับฉันฉันน้องพี่พี่ทุกข์ทำไมฉันจึงไม่รู้พี่บอกฉันได้ไหมมีเรื่องอะไรสมอนชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกกันไม่ได้จริงๆบางคนสูงสักดีนะบางคนต่ำชัดเหมือนยาจกบุญภาวาสนามันต่างกันเองจำลำพึงได้ใช่ไหมจำได้สิพี่ลำพึงถึงมันจะเกิดมาจนแต่มันก็มีบุญวาสนามันไปมีผัวเป็นถึงราชบุตรฉันดีใจกับมันด้วยนั่นคือบุญและนำพาของมันมันไปได้เสียกับพระองค์ท่านนะรังสรรค์น้องชายของพระองค์ท่านชัยสิทธิ์พี่ก็ดีใจกับมันแต่เรื่องมันกลับตลบปัดทำไมมีอะไรบุญมีแต่กรรมมันมาบังนะสิพระองค์ท่านชัยสิทธิ์ไม่ชอบรู้ความจริงเข้าสั่งให้พี่มาเป็นเพชฌฆาตราชมันนำดาบมาตัดหัวลำพึงพี่ก็รับอาสาพอพี่มาถึงลำพึงพี่จะฆ่ามันด้วยมือแต่พี่ทำไม่ได้เวลาพี่จะฆ่ามันพี่เห็นหน้ามันก็เหมือนกับหน้าเจ้าสมรถ้าพี่ฆ่ามันพี่ก็ต้องฆ่าลูกในท้องมันด้วยในการครั้งนี้พี่ฆ่ามันไม่ได้พี่ก็เลยปล่อยลำพึงเข้าป่าไปส่วนหน้าที่ที่ต้องรับผิดมันเป็นหน้าที่ของพี่ไอ้ขวัญเมืองพี่มีมาบอกเจ้าเรื่องเพียงเท่านี้ต่อไปนี้น้องของพี่จะมีครอบครัวเองจำพี่ไว้ให้ดีนะน้องเองเป็นเมียเขาเองต้องดูแลเขางานบ้านการเรือนอย่าให้มันตกบกพร่องแล้วเองจะก็ต้องซื่อสัตย์ต่อไอ้มารพี่มาคุยวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วน้องพี่จะได้รู้ว่าพี่ตายเพราะสาเหตุอะไรวันนี้พี่ดีใจกับน้องไม่ต้องร้องไห้ถ้าเองร้องไห้เดี๋ยวไอ้หมานมันมาเห็นคราบน้ำตาเองอะเองจะทำยังไงเองจะไม่สวยนะน้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปอาบน้ำก่อนแล้วพี่จะออกมาเอออะไรกับพี่ก่อนที่พี่จะไปเนี่ยดาบเล่มนี้มันเป็นพระแสงอาญาสิทธิ์ของพระองค์ท่านชัยสิทธิ์เขาเองอย่าไปเล่นนะคำโบราณเขากล่าวไว้ว่าคนแต่งงานเนี่ย
ถ้าหากว่ามันมีรอยแผลหรือว่ามันเป็นอะไรจะแต่งงานไม่ได้เดี๋ยวพี่ออกมานะเอ็งสวยนะเอ็งสวยนะวันนี้พี่เมืองชีวิตปลิดปลิววอนดินผวาด้วยอาวุธสุดสังวรคงไม่มีพี่มอนก่อนเลี้ยงมารำพึงมึงจึงทำไมคล้ายสมอนยืนสังหอนก่อนเดินหายคลายปัญหาตัดหัวตนพี่พ้นตายไปพรางตาน้องขอลาชีวาหลุดสุดอาลัยอันวิวาข้าแสนหวานรันดับวูบเหลือเพียงรูปไว้แทนร่างช่างโชคร้ายรักมีฤทธิ์นิดนิรันดร์พลันมาลาเมื่อหน้าคล้ายหมายมอบคอขอแทนคุณชีวิตฉันเกิดมาฉันไม่มีอะไรที่จะสู้ใครเขาได้รำพึงมันเป็นเมียเจ้ามันสมควรที่จะต้องอยู่ต่อไปพร้อมกับลูกของมันชีวิตพี่เมืองเปรียบเหมือนพ่อและก็แม่ที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เล็กแต่ชีวิตฉันสมอนมันไม่มีความหมายพี่จ๋าหน้าฉันเหมือนลำพึงพี่ก็เอาหัวฉันไปสมอนอี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 มอนพี่มอนพี่มอนทำไมมึงทำแบบนี้อีโง่อีโง่ทำไมมึงทำแบบนี้กูมาบอกมึงกูไม่ได้ให้มึงมาตายกูมาบอกมึงให้มึงรู้ถ้าว่ากูไอ้เมืองไม่อยู่แล้วมึงจะได้รู้ว่ากูตายยังไงกูไม่ได้มึงมาตายหมอน
ทำไมมึงทำแบบนี้นี่มึงทำเพื่อพี่ละเนี่ยนี่มึงทำเพื่อพี่ละเนี่ยเพียงแค่พี่บอกว่าหน้าเองเหมือนอีพึ่งเองก็เลยยอมสังเวยชีวิตของเองเพื่อให้กับพี่น้องเอ้ยชาตินี้เราบุญน้อยนักเอ็งกับพี่ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เอ็งกับพี่เกิดมาเป็นพี่น้องกันด้วยเถอะอย่าให้มันมาถึงจุดจบไวแบบนี้พี่ขอบใจมากสิ่งที่พี่ต้องทำสมรกูขอโทษสมอนเสมอจะสาวยังไม่ตื่นหรือไงเนี่ยพี่มึงร้องให้ทำไมวะพี่มาหาสมอนเหรอสมอนเป็นอะไรพี่เบอร์มึงเป็นอะไรมึงร้องให้ทำไมพี่ฟังฉันให้ดีๆนะตอนนี้สมอนมันไม่อยู่แล้วพี่ตอนนี้สมองมันตายแล้วไม่จริงกูไม่เชื่อมึงเลยอีเมอร์กูไม่เชื่อมึงเลยสมองสมองกลับกลายเป็นวิวาสีดำเข้าแล้วครับท่านผู้ชมอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมพรุ่งนี้พบไทยทองคำ25พบแสงสว่างดาวร้ายเสมอประมาณนะครับหินร่างการดาน้ำตาจนหล่นแววตาพลายเพ้อมืดมนน้ำตามันล้นเอ่อไหลจากไปแล้วทิ้งเราเจ้าอะไรจากพวกของที่น้องร้องไห้เออจากไปแล้วไม่มาเห็นบีบศพเธอเพ้อถึงครั้งก่อนวอนรักกล่าวย้ำคำวอนอดีตสะท้อนกล้ำกลืนจดหมายทิ้งไว้ทำใจรักลมสุดปืนผูกขัดความทางรักเป็นคืนท้าท้องอื่นเกิดใหม่อีกคนหมดร้องให้โหใจฉันมันจะขาดร่วงหล่น
ธรณีกันสร้างสร้างในหัวใจคนน้ำตาที่หล่นหล่นโดยไม่รู้ตัวพระสวดกุศลน้ำตาจะเนยภาพเราสองคนนั้นพุดขึ้นในเพ้อผู้หน่วงเราสามารถรักต่อกันด้วยใจพันพัววิญญาณน้องอย่าได้หวาดกลัวจะรักทูลห่วงตลอดชาตินี้มอนยิ่งดึกยิ่งสนุกนะครับท่านผู้ชมไม่รับแฟนที่เคารพยังไม่จบพอดข้อใจความพี่ขอโทษชาตินี้พี่ทำให้สมอนเสียใจพี่ไม่ได้ดูแลสมอนเลยพอถึงเวลาที่เราทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันพอถึงเวลาที่พี่จะได้แต่งงานกับเองจะได้เห็นเองในวันที่สวยที่สุดพี่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเองเลยไปดีนะน้องอย่าได้คิดหวนกรวนหาไปสู่ภพภูมิที่ดีพี่ขอให้สัญญาว่าถ้าชาติหน้ามันมีจริงพี่เกิดมาพี่ยังมีมโนสำนึกของชายที่อยู่ไอมานอยู่พี่รู้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนพี่จะไปหาเจ้าพี่จะดูแลเจ้าจะไม่ให้มันเสียใจเลยนี่เบอร์มีใครเข้ามาในนี้อีกไหมมีเธอใครเข้ามาบอกพี่มาสิใครเข้ามาคือว่ามีพี่เมืองเข้ามาจ้ะไอ้ขวัญเมืองเหรอเปรียบว่าอะไรอย่างนะเก็บศพสมอนพี่จะรีบไปรีบมาพี่ขอให้สัญญาการตายของสมอนจะไม่ตายเปล่าเดี๋ยวพี่กลับมาไอ้ขวัญมึงไม่ว่ามึงอยู่ที่ไหนถ้ามึงได้ยินเสียงกูมึงยังจำเข้าไว้กูไอ้มอนจะตามมึงแบบพลิกแผ่นดินคนถ้ากูเจอมึงที่ไหนกูจะฆ่ามึงไอ้ขวัญมึงขวัญเมืองสมอนพี่ขอโทษไอ้หมานกูขอโทษไอ้เมืองขอเดชะมันหมายความว่าอย่างไรนั่นเป็นหัวเมียของกูโปร่งเข้าใจพี่มึงเอาหัวเมียกูคืนมาไม่ใช่พี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจไอ้เมืองไอ้เมืองไอ้บ้านซุปช่วยด้วยมึงหยุดพูดเดี๋ยวนี้กลับมาโปร่งโปร่งเข้าใจพี่นะไอ้ขวัญเมืองไอ้มันกลัวโทษไอ้ใจหมอกลัวโทษมึงยกน้องให้กูมึงกับข้าวันนี้กูจะเป็นมึงตายโหกลัวโทษไปเอ้ยกลัวโทษไอ้หนิงไปไหนกูจะฆ่ากูไอ้ชิบหายกูกลัวโทษไอ้หนิงไปไหนมึงไอ้เบิ้ง
เมืองอะไรกูเหนื่อยแล้วกูไม่ไหวแล้วเนี่ยทหารในวังบอกเจ้าชัยสิทธิ์สั่งให้มึงมาตัดหัวอีผึ่งเอออย่าบอกให้ในมือมึงอ่ะเนี่ยไอ้สารเลวมึงฆ่าน้องกูขอโทษมึงใจมึงไปอีกเมืองเอ้ยมึงหนีได้หนีไปไอ้สัตว์กระหมามึงฆ่ากูเลยมึงหนีไม่รอดไอ้เมืองนึกอยากจะฟันหัวมันทิ้งไอ้ควันเมืองมึงมาสร้างเรื่องทุเรศมึงตัดหัวใส่หอมึงก่อเหตุสร้างเรื่องโทรเลทหลบลีนี่สิ่งที่พันผูกนี่ผมทำถูกหรือผิดโอ้โหแม่กูให้พี่น้องมาคิดแก้ไขผมก็ยอมมอบตัวโดยไม่กลัวตายถึงชีพเมื่อมันจะพายเป็นผีหยุดเนาะไอ้เมืองกูเคืองมึงเพราะว่ามึงขนึงโหดร้ายตัดหัวสมอนคู่นอนใช่ไหมนี่มึงทำทนายแบบนี้ไอ้เล็กนี่ไอ้เมืองมองไม่เข้าใจไอ้มันไอ้เมืองไอ้เมืองมองไม่เข้าใจไอ้มารองค์นั้นลังสรรปาใสฟังก้าวสักนิดอย่าคิดเบื่อนายอย่าพึ่งโหดร้ายเลวลีฐานะกูพวงขอหัวลำพึงถ้าใจมึงถึงถึงนะไอ้ถอยใจมึงถึงถึงนายถอยมึงมาสร้างเรื่องยุ่งไม่ใช่ย่อยมึงต้องตายล่วงพลอยเป็นผีความคิดไม่พอนนี่หัวสมอนน้องผมเฮ้ยนี่หัวสมอนน้องผมเร็วทันเรื่องตรงพลนี่หัวสมอนน้องผมโปรดฟังคาลมก็อย่าเลี่ยงไอ้มาลจงปาใสแล้วก็ได้ส่งเสียงนี่มาลจงปาใสก็ได้ส่งเสียงไอ้มาลมึงอย่าได้เคียงข่มขีนี่ไม่ต้องมาเกี่ยวกันไอ้ชายฆาตกรตัดหัวเมียหล่อนที่รักตัดหัวเมียหล่อนที่รักไอ้เมืองมึงก็ต้องสิ้นใจตายจากเพราะสร้างเรื่องหนักจริงนี่เรื่องราวเขารถก็มาหมดเวลากราบนายไว้นะพี่น้องผิดพลาดเพ้อภัยหากตรงไหนบกพร่องแนะนำนวลน้องเลยนี่นี่ถ้าดีไม่พอก็ต้องขออภัยฝากชื่อแฝงไว้เหมือนว่ามีงานบอกให้หญิงชายเชิญหาช่วยเชียร์อย่าช้างบ่งชี้เชียร์ให้ติดเทลหรือคาเลลเข้าท่ามีงานก็หามาอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ
งคลมากๆเลยนะครับมาไม่หลดเอ้ยหมดเวลามาไม่หลดเอ้ยหมดเวลาวันนี้แฟนจ้าต้องลาไปก่อนจากไกลไม่ใช่จากจรจากไกลไม่ใช่จากจรลาไปก่อนจะย้อนมาเอ้ยชอบประกอบชอบประกอบไม่ดอกจำปาอยากให้เรามาปีหน้าก็มาหากันสิขอเสียงปรบมือกับน้องแฟงอีกทีจ้าขอบคุณครับขอให้ความจดจิตหลวงพ่ออู๋ครับประกอบรักษาคุ้มครองเจ้าภาพ3คืน1วันพอจะไปหัวใจเต้นรัวพอจะไปหัวใจเต้นรัวคิดถึงแม่ครัวเสร็จแล้วน้องพี่กับข้าวทำกินอร่อยไม่ค่อยเจอบ่อยอร่อยอย่างนี้เอ้ยชอบมากอกชอบมากอกไม่ดอกจำปีจากกันวันนี้โชคดีคงได้เจอกันวันดีครับพี่น้องนะครับพี่ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจโบกมือลาน้ำตาก็จะไหลโบกมือลาน้ำตาจะไหลต้องจำจากไกลเสร็จแล้วครับท่านไว้พรขอให้ท่านโชคดีซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกรางวัลเอ้ยชอบมากอกชอบมากอกแม่ดอกอัญชันบ้านใครบ้านมันจากกันด้วยความอาลัยวันดีครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่ออู๋ก็ฝากรักษาคุ้มครองพี่น้องชาวอำเภอภูทะเลทุกหมู่ทุกบ้านทุกย่านตำบลกับการแสดงของลิเกน้องแฟงชัชวาลปัวหลวงพระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานฝากด้วยครับขอบคุณเจ้าภาพทั้ง3คืนและ1กลางวันกับทีมงานการแสดงของลิเกน้องแฟงชัชวาลปัวหลวงขอให้บุญบารมีแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองท่านผู้ชมทุกหมู่ทุกบ้านทุกย่านตำบลให้มีความสุขรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปคิดถึงในทุกความมุ่งมั่นสมปรารถนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครมีงานครั้งหนึ่งครั้งใดก็อย่าลืมทีมงานน้องแฟงทัชวาลบัวหลวงพรุ่งนี้มาชมไข่ทองคำนะครับพี่น้องในวันครบรอบวันมรณภาพขององค์หลวงพ่ออู๋และมาร่วมทำบุญถวายพระตาหารเพลนกันนะครับพร้อมกับมีโรงทานคือวันที่25ชมทีมงานแสงสว่างดาวร้ายจะกลับมาน้องแฟงขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด